สวัสดีค่ะเราคือถ้าไม่นับศุกร์เนี้ยเราก็เหลืออีก2ศุกร์ใช่ไหมคะเมื่อกี้เพิ่งถามเหลืออีก2ศุกร์แต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะหมายถึงว่าวันเนี้ยมันไปได้ตามที่เราวางไว้นะคะวางแผนไว้ก็คือ2หัวข้อนะคะของปรัชญาประยุกต์แล้วครั้งหน้าอีก2หัวข้อเนี่ยเราจะปิดคอร์สครั้งหน้านะคะอันนี้ก็แบบสอนไม่ได้ดูปฏิทงปฏิทินการศึกษาเลยนะนึกว่าเหลือประมาณ4ครั้งอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันเหลืออีกแค่2ครั้งเนาะถ้าไม่นับครั้งนี้เหลืออีก2ครั้งเพราะฉะนั้นครั้งหน้าจะปิดคอร์สนะคะศุกร์หน้าโอเคปรัชญาประยุกต์นะคะปรัชญาประยุกต์เนี่ยเป็นพาร์ทที่ง่ายนะไม่หมายถึงว่าไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรที่มันเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องเตรียมไปสอบเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความจำล้วนๆเลยถามแบบที่เอาใช้สอนเลยอ่ะนะคะถามแบบที่บรรยายกับที่ปรากฏบนจอเลยนะคะก็ค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายๆเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะไม่ต้องคิดเยอะเหมือนกับอภิหรือญาณวิทยานะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าพอจบญาณวิทยาปุ๊บนะคนมาเจอจริยศาสตร์ใช่ไหมจริยศาสตร์ก็ไม่ยากนะคะปรัชญาประยุกต์ปรัชญาประยุกต์ทั้ง4หัวข้อก็ไม่ยากเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือก็เราจะเข้าเรื่องนะคะก็คือเราจะเข้าเรื่องปรัชญาประยุกต์นะคะ applied philosophy นะคะการตรวจสอบวิชาต่างๆที่ไม่ใช่วิชาปรัชญาพูดง่ายๆก็คือเอาแบบภาษาปกติทั่วไปเนาะก็คือนักปรัชญาเขาไปสงสัยในเนื้อหาของวิชาอื่นๆนะคะไปสงสัยในเนื้อหาของวิชาอื่นๆเขาก็เลยไปตั้งคำถามนะฮะพอตั้งคำถามแล้วก็พยายามคิดหาคำตอบให้ด้วยว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยโดยการพยายามหาคำตอบนั้นแน่นอนนะคะเขาก็มีเหตุผลสนับสนุนของเขาแล้วเขาก็เสนอออกมานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักปรัชญาสงสัยแล้วก็ให้คำตอบนะคะมันก็หมายความว่ามันไม่ได้มีคำตอบเดียวเนาะถึงเขาจะไปสนใจหรือไปสงสัยในวิชาเช่นวิชาทางด้านการเมืองอะนะคะพอเขาสงสัยใช่ไหมคะเขาเริ่มหาคำตอบซึ่งเราบอกแล้วเนาะความเป็นปรัชญาไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียวก็จะเห็นว่าตั้งแต่คุณเรียนมาตั้งแต่อภิปรัชญานั้นอะมันไม่ได้มีคำตอบเดียวเนาะอภิปรัชญาเองก็มีตั้ง3คำตอบใช่ไหมของตะวันตกของตะวันออกก็มีนะคะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องปกติของปรัชญานะคะที่มันจะสงสัยแล้วก็มีคนคิดหาคำตอบและคำตอบนั้นก็ต่างๆกันนะคะอย่างเช่นไปเมื่อกี้เราขึ้นไปแล้วเนาะว่าไปสงสัยนะคะในประเด็นที่เกี่ยวกับการเมืองนะคะก็เนี่ยไปตั้งข้อสงสัยเขาว่ารัฐที่ดีควรเป็นอย่างไรนะคะพอไปสงสัยแล้วก็ทำไมคะเดี๋ยวจะมีคำตอบนะคะซึ่งคำตอบก็แน่นอนว่ามันก็เกิดจากนักปรัชญาใช่ไหมคำตอบนั้นเพราะฉะนั้นคำตอบมันก็เลยมีหลากหลายคุณก็แค่มีหน้าที่จำอะนะคะว่านักปรัชญาแต่ละคนเขาเสนอไว้ว่ายังไงนะคะว่ารัฐที่ดีในทัศนะของเขาเป็นอย่างไรแบบนี้นะคะมันก็จะมีหัวข้ออยู่เนาะหัวข้อมันถือว่ามีประเด็นอะผู้ผิดในปรัชญาการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรัฐเนี่ยมันก็จะมีประเด็นแยกย่อยออกมาด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณก็จะได้เห็นนะแล้วก็ปรัชญาการศึกษาก็เช่นเดียวกันไปสนใจเหมือนกันนั่นคือนักปรัชญาไปสนใจว่าเป้าหมายของการศึกษาเนี่ยควรอยู่ตรงไหนไปสงสัยเขาอีกเพราะฉะนั้นพอไปสงสัยปุ๊บก็อย่างที่บอกต่างคนก็ต่างใครก็ตามนะที่สงสัยนะก็ต่างเสนอคำตอบไว้นี่ก็คือคิดแล้วก็เสนอคำตอบไว้ซึ่งก็แบบที่พูดไปนั่นแหละนะคะมันก็มีหลายคำตอบคุณก็มีหน้าที่แค่ไปจำว่าแต่ละคนน่ะนะคะเขาให้คำตอบในประเด็นนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาว่าอย่างไรปรัชญาประวัติศาสตร์ก็เช่นเดียวกันก็ไปสงสัยเขาอีกนะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะว่า
มันเป็นมันมีรูปแบบการเกิดขึ้นของประวัติศาสตร์อย่างไรมันเป็นศาสตร์ปรนัยได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณก็ต้องมาใส่ใจตรงนี้นิดนึงนะคะว่าศาสตร์ปรนัยคืออะไรแบบนี้มันก็จะแบ่งออกเป็นปรัชญาประวัติศาสตร์ชั้นวิเคราะห์กับชั้นวิจารณ์นะคะซึ่งอันนี้เราเรียนครั้งหน้านะคะแล้วสุดท้ายก็คือปรัชญาสังคมนะคะปรัชญาสังคมก็คือนักปรัชญาไปสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้สองประเด็นนี้นะคะสำหรับวิชาปรัชญาเบื้องต้นนะคะก็คือไปสนใจว่าความหมายและหลักการที่เกี่ยวกับเรื่องของเสรีภาพเป็นยังไงคือมันก็ต้องเริ่มจากว่าให้ความหมายกันเนาะเพื่อความหมายเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันนะคะและประเด็นที่เขาสนใจก็คือว่ามนุษย์ควรถูกจำกัดเสรีภาพไหมถ้าควรถูกจำกัดเสรีภาพต้องใช้หลักการใดมันถึงจะเหมาะสมในการที่อยู่รวมกันเป็นสังคมเนี่ยมันต้องมีการจำกัดเสรีภาพถ้าสมมติคนที่สนับสนุนเรื่องนี้นะหมายถึงนักปรัชญาที่เขาสนับสนุนเรื่องนี้เขาก็ต้องบอกว่ามนุษย์ควรถูกจำกัดเสรีภาพในฐานะสมาชิกของรัฐนะคะและต้องใช้หลักการใดล่ะก็ขบคิดกันต่อแล้วก็ให้เหตุผลกันไปนะคะประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของความยุติธรรมนะคะก็หมายความว่าพูดถึงความหมายก่อนความยุติธรรมคืออะไรนะคะแล้วก็ไปดูเรื่องของประเด็นนะคะที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมฟังโน้ตมี sound effect เสียงพัดลมเล็กน้อยโอเคถ้าเราไม่สนใจมันก็จะชินไปเองนะคะความยุติธรรมใช่ไหมคืออะไรเสร็จแล้วก็ไปพูดถึงหลักการยุติธรรมคือหลักการเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยมันจะไปพูดถึงเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ถ้าเราอยู่ในสังคมเดียวกันนะมีกฎกติกาที่ใช้อยู่ร่วมกันแล้วเราจะจำเป็นต้องแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันเนี่ยมันต้องใช้หลักการใดในการพิจารณานะคะนี่ก็อยู่ในหมวดนี้เนาะ อยู่ในประเด็นนี้แล้วก็รวมถึงเรื่องของกฎหมายด้วยถ้าเราบอกว่ากฎหมายยุติธรรมมันต้องเป็นยังไงกฎหมายนั้นนะคะก็ทั้งหมดนะคะก็คือปรัชญาประยุกต์นะคะคุณเข้าใจคำว่าการตรวจสอบปัญหาวิชาอื่นไหมตรงนี้ที่เราบอกว่ามันคือปรัชญาประยุกต์เพราะอะไรเพราะว่าไปใช้วิธีการแบบปรัชญานะคะก็คือนักปรัชญาสงสัยและไปใช้วิธีการแบบปรัชญาก็คือตั้งคำถามและพยายามหาคำตอบที่เป็นไปได้ไอ้คำตอบที่เป็นไปได้ก็คือมันสมเหตุสมผลของเขานะคะทีนี้มันสมเหตุสมผลสำหรับตัวเขาเสนอออกไปแต่ถ้ามีคนอื่นไม่เห็นด้วยกับเขาก็เป็นได้มันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเพราะนั้นเขาพยายามหาคำตอบที่เป็นไปได้และเขาก็มีเหตุผลสนับสนุนให้ส่วนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่มีใครว่านะคะคุณไม่เห็นด้วยก็ได้คุณจดอะไรกันไม่รู้จดตรงนี้เหรอฮะหรือไงจดตรงนี้ไม่จะได้ให้ดูแต่ว่าคืออย่างนี้นะคะเดี๋ยวชี้แจงก่อนคือตอนเรียนเนี้ยนะมันก็จะเป็นหัวข้อแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยวคุณก็จะเห็นภาพรวมอันนี้ให้ดูภาพรวมก่อนเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะประเด็น3ประเด็นเสร็จแล้วเริ่มต้นที่บอกเกิดของรัฐใช่ไหมเราก็จะมีหน้าแบบนี้ให้บอกเกิดของรัฐซึ่งก็หมายความว่าไอ้นี่คือหน้าสรุปละมันก็คือแนวคิดของนักปรัชญาคนที่1คนที่2คนที่3มันคือแผ่นสรุปนะคะแต่ว่าไอ้แผ่นแบบนี้แผ่นที่อธิบายย่อยแบบนี้มันก็มีแต่ทีนี้คิดว่าถ้าโจทย์หมดเนี่ยนะคะเช่นอันนี้เป็นของเพลโตนะคะแผ่นแรกที่2เป็นของริโซเติลอะไรแบบนี้คุณจะโจทย์ยังไงก็ไม่รู้คือเราบอกแล้วว่าไม่จำเป็นต้องมาล่างอย่างนี้โจทย์เป็นคำๆก็ได้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมยังไงเราต้องจบภาย2เรื่องวันนี้นะคะไม่งั้นก็ไม่ทันนะโอเคก็ลองดูนะคะว่าจะดีไซน์การจดยังไงตรงนี้มีใครมีอะไรไหมคะไม่จำเป็นนะไม่ต้องจดนะคะแผ่นเนี้ยไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะไปเจออย่างเงี้ยรัฐที่ดีใช่ไหมเดี๋ยวนะคะขอต่อสู้กับลมแป๊บนึงอย่างรัฐที่ดีเนี่ยใช่ไหมคะคุณอาจจะเห็นแค่ตรงนี้เนาะไปสนใจแต่จริงๆแล้วมีทั้ง3ประเด็นนะคะที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาการเมืองนะคะ3ประเด็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าแผ่นแรกอ่ะไม่จำเป็นต้องรีบจดตรงนี้ไม่มีอะไรโอเคนะแต่ถ้าใครอยากจดก็รีบด่วนนะคะอย่างเร่งด่วน ตอนนี้มี
ป่วยเล็กน้อยนะคะเป็นหวัดมาตั้งแต่วันจันทร์ตอนนี้เหลือกันระคายคอแล้วก็ไอนะคะเนาะไม่ต้องจดแล้วกันนะคะตรงนี้ไม่มีอะไรแค่จดว่าปรัชญาประยุกต์คืออะไรก็คือเป็นการนำวิธีแบบปรัชญาไปตรวจสอบกับปัญหาไปตรวจสอบปัญหากับวิชาอื่นๆนะคะแล้วก็มี4หัวข้อตามนี้นะขึ้นต้นที่ปรัชญาการเมืองนะคะมีอยู่3ประเด็นนะคะที่ปรัชญาการเมืองสนใจนะคะตัวเล็กหน่อยนะเพราะว่าจะให้เห็นครบทั้ง3เนาะมีอยู่3ประเด็นก็คือบ่อเกิดของรัฐนะคะบ่อเกิดของรัฐเนี่ยก็คือมุ่งไปที่เรื่องของอำนาจในการปกครองเลยก็คือว่าเวลามารวมอยู่กันเป็นรัฐเนี่ยอำนาจในการปกครองมาจากไหนด้วยนะก็คือบ่อเกิดของรัฐรัฐเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็พูดถึงอำนาจในการปกครองด้วยแต่ว่า เราอาจจะไม่ได้ถามลึกซึ้งขนาดนั้นเอาเป็นว่ามันปรากฏอยู่บนจอแค่ไหนเนาะข้อความนะคะรวมถึงที่เองบรรยายแค่ไหนคุณเตรียมมาแค่นั้นเลยนะคะคุณค่าของรัฐนะคะก็คือรัฐที่ดีเป็นอย่างไรและท่าทีของประชาชนที่มีต่อรัฐนะคะจะเป็นยังไงนะคะถ้าสมมติว่าเราอยู่ภายใต้รัฐนั้นเราจะมีทีท่าอย่างไรนะคะในฐานะสมาชิกของรัฐโอเคมันตัวมันเล็กเนาะสรุปก็คือมีบ่อเกิดของรัฐนะคะคุณค่าของรัฐแล้วก็ท่าทีของประชาชนที่มีต่อรัฐนะฮะอันไหนที่เป็นแผ่นสรุปมาฮะแล้วคุณควรจดก็จะบอกให้ว่าอันนี้เป็นแผ่นสรุปนะฮะเราอะเริ่มที่แผ่นสรุปเลยนะฮะเพราะว่าเราจะพูดถึงประเด็นแรกบอกเกิดของรัฐโอเคเนาะสำหรับพวกที่จดนะคะแผ่นนี้คือแผ่นสรุปเพราะนั้นคุณก็จะได้ประเด็นบอกเกิดของรัฐครบดูคงดูไม่ครบทั้งหน้านะคะเพราะว่าไม่งั้นตัวมันจะเล็กเกินไปใครที่จดก็ขึ้นหัวข้อไว้บอกเกิดของรัฐนะคะโอเคนะขึ้นบอกเกิดของรัฐแล้วมาดูคนแรกนะคะเราบอกแล้วเนาะว่าพาร์ทเนี้ยโดยเฉพาะปรัชญาประยุกต์เนี่ยมันเป็นพาร์ทความจำอย่างจริยศาสตร์เนี่ยมันไม่ยากแต่ว่าคุณก็ต้องวิเคราะห์ถูกไหมคุณต้องเอาแนวคิดของทั้งประโยชน์นิยมหน้าที่นิยมไปวิเคราะห์เนาะว่ามันเป็นหน้าที่มองว่าดีหรือไม่ดีประโยชน์นิยมมองว่าดีหรือไม่ดียังต้องวิเคราะห์นะแต่อันเนี้ยเราบอกแล้วว่าจำนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะคะมาดูแต่ตอนนี้ถ้าฟังก่อนจะดีมากจดก็ต้องให้มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีความสามารถเนาะว่าถึงจดหูก็ฟังไปด้วยนะคะก็เราจะบอกงี้นะว่ามีอยู่2คนนี้นะคะก็คือบรรทัดล่างสุดคือเพลโตและอริสโตเติลเพลโตและอริสโตเติลเนี่ยเขาเชื่อว่ารัฐเป็นสิ่งธรรมชาติของมนุษย์หมายความว่าอะไรก็หมายความว่าข้างล่างการมีชีวิตในรัฐเป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์เพราะฉะนั้นทัศนะของ2คนนี้นะคะก็คือของเพลโตและของอริสโตเติลเนี่ยเขามองว่ามนุษย์เกิดมาปุ๊บเนี่ยมนุษย์ก็จะมีจะไปเจอสภาพของรัฐเลยคำว่ารัฐก็คือมันมีผู้ปกครองมีผู้อยู่ใต้ปกครองเนาะโดยการอยู่ร่วมกันนั้นก็มีการร่างกฎระเบียบอะไรออกมาใช่ไหมให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันมีการยอมรับอำนาจของผู้ปกครองด้วยแต่มันมาจากไหนยังไม่ได้บอกแต่เนื่องจากว่าทำไมทั้งสองคนเนี้ยถึงสรุปแบบนี้รู้ไหมก็เพราะว่าสองคนเนี้ยเกิดมาก็เจอนครรัฐเลยก็คือนครรัฐเอเธนของกรีกเจอเลยก็เลยบอกว่ารัฐเป็นสิ่งธรรมชาติเพราะว่าในยุคสมัยนั้นมันมีแต่ละเมืองมันก็มีรัฐของมันเองก็หมายถึงว่ามีลักษณะของรัฐอ่ะมีรูปแบบของการปกครองอยู่เป็นรัฐเขาก็เลยเชื่อว่า
ป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะคะที่เกิดมาก็จะมีชีวิตในรัฐเลยเห็นไหมมนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตนอกรัฐได้อันนี้เป็นทัศนะของนักปรัชญากรีกโบราณนะคะก็คือ2คนนี้เพลโตและอริสโตเติลต่อมาเข้าสู่ยุคกลางเนาะเราเจอทัศนะของคนนี้คือเซนต์ออกัสตินนะคะเซนต์ออกัสตินบอกว่ารัฐจำเป็นต้องเกิดขึ้นเพราะมนุษย์มีบาปอันนี้แนวคิดของออกัสตินคุณก็น่าจะเนาะน่าจะคิดเชื่อมโยงเอ๊ะแล้วรัฐแบบไหนที่ออกัสตินบอกว่ามันจำเป็นต้องเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามนุษย์อยู่กันเองเหมือนคนบาปมารวมตัวอยู่กันเองอันนี้คือหมายถึงรัฐแบบไหนฮะรัฐแบบที่นับถืออะไรได้นับถืออะไรฮะนับถือศาสนาคริสต์คำว่ารัฐจำเป็นต้องเกิดขึ้นเพราะมนุษย์มีบาปก็คือเป็นรัฐที่นับถือคริสต์นั่นเองและทำงานรับใช้ศาสนาจักรรัฐของเขาแต่ถ้าไม่มีนะคะไม่มีรัฐแบบนี้ก็หมายความว่าเหมือนมนุษย์ก็คือคนบาปเนาะถามว่าบาปยังไงจำได้ไหมมนุษย์บาปยังไงเคยบอกไปยังบาปกำเนิดเคยบอกปะเรื่องบาปกำเนิดเคยแล้วนั่นไงคำว่าคนบาปในที่นี้ก็คือเป็นคนที่สืบเชื้อสายมาจากอาดัมกับอีฟใช่ไหมมนุษย์น่ะแล้วทำไมฮะมีบาปกำเนิดติดตัวมาทุกคนเลยแล้วก็มาอยู่รวมกันอ่ะไม่รู้จักพระเจ้าแต่คนที่รู้จักพระเจ้าใช่ไหมก็คือคนที่เข้าคริสต์แล้วเนาะแล้วก็ยอมรับว่าพระเยซูได้มาไถ่บาปกำเนิดให้แล้วอันนั้นคือความหมายของคำว่าบาปนะมนุษย์มีบาปเนี่ยหมายถึง original sin นะคะหรือบาปกำเนิดใครจำได้ก็ทำได้เนาะก็จะเข้าใจไปนะคะรัฐแบบเนี้ยนะคะเซนต์ออกัสตินบอกว่ารัฐที่ดีอ่ะนะคะก็คือต้องใช้นี้เลยการปกครองที่เรียกว่าทฤษฎีเทวสิทธิ์นะครับก็คือการอ้างอำนาจการปกครองว่าได้รับความเห็นชอบหรือได้รับความยินยอมได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้านั่นเองก็แสดงว่าเห็นแน่ๆเลยเนาะว่าในทัศนะของเซนต์ออกัสตินรัฐที่ว่าเนี่ยมันก็คือรัฐที่ผู้ปกครองนับถือศาสนาคริสต์แล้วก็ทำให้อาณาจักรตัวเองหรือเมืองตัวเองเนี่ยเป็นคริสต์ทำงานรับใช้ศาสนาจักรนั่นเองนะคะก็คือศาสนาจักรสนับสนุนให้ขึ้นให้ผู้นำเนาะขึ้นปกครองเป็นผู้ปกครองรัฐนะคะอันนี้ก็เป็นทัศนะของเซนต์ออกัสตินถ้ารัฐธรรมดาที่ไม่ได้นับถือคริสต์เนี่ยถือว่าเป็นรัฐที่เหมือนคนบาปมาอยู่รวมตัวกันนะคะนี่ก็เป็นทัศนะของคนนี้นะคะต่อมานะคะโลกก็เข้าสู่ยุคใหม่เนาะยุคใหม่นะคะยุคใหม่ทางปรัชญาด้วยเนาะยุคใหม่ทางปรัชญาเลยเกิดนักปรัชญาขึ้นมานะคะหลายคนในยุคนั้นคุณก็อาจจะคุ้นๆเนาะบางคนคุ้นไหมในชื่อนี้มีใครที่คุ้นไหมฮะล็อกใช่ไหมเขาว่าพูดถึงเรารู้จักเขาในฐานะที่เขาพูดเรื่องยานวิทยาใช่ไหมคะนักปรัชญายุคก่อนนะคะก็คือนักวิชาการยุคก่อนเนี่ยเขาจะเชี่ยวชาญหลายศาสตร์นะคะวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของการเมืองด้วยนะคะล็อกปรากฏว่า3คนนี้ที่เป็นนักปรัชญาอยู่ในยุคใหม่เขาคิดต่างจากเพลโตกับอริสโตเติลนะคะเพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐขอโทษจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เคยอยู่กันในสภาพธรรมชาติมาก่อนก็คืออยู่กันแบบเหมือนคนเถื่อนอะอยู่เป็นชุมชนเล็กๆเป็นครอบครัวในเครือญาติอะไรแบบนี้ไม่ได้อยู่แบบมีเรื่องของการปกครองในรูปแบบของการเป็นรัฐเลยคืออยู่กันเองอ่ะอยู่ตามป่าตามเขาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เพาะปลูกอะไรไปแต่ไม่ได้มีกฎไม่ได้มีระเบียบอะไรแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะคะคนเหล่านั้นก็เห็นปัญหานะคะในการอยู่ใช้ชีวิตแบบนั้นอ่ะที่เขาเรียกว่าใช้ชีวิตอยู่ตามสภาพธรรมชาติน่ะพอเห็นปัญหาปุ๊บก็เลยมาตกลงนะคะตกลงยินยอมกันนะคะว่าเรามาจัดตั้งรัฐขึ้นเถอะแล้วก็ยินยอมให้กลุ่มบุคคลขึ้นปกครองก็คือให้อำนาจไปแล้วให้เขาขึ้นปกครองเพื่ออะไรเพื่อจุดประสงค์อะไรก็บางคนก็บอกว่าเพื่อให้เขาปกป้องสิทธิให้กับเราในฐานะสมาชิกหรือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณจะได้เห็นแต่เราจะบอกว่ากลุ่มเนี้ยเขาเห็นแย้งกับนักปรัชญากรีกโบราณที่ว่ารัฐไม่ใช่สิ่งธรรมชาติของมนุษย์แต่มันเป็นการจัดตั้งขึ้นวิธีที่จัดตั้งขึ้นก็คือโซเชียลคอนแทรคนะคะสัญญาประชาคมคุณใส่ไม่ได้
คือสัญญาประชาคมหรือ social contract ในหนังสือมี social แล้วก็ contract ที่มันแปลว่าสัญญาค่ะโอเคใส่ภาษาไทยก็ได้แต่ถ้าอยากจะรู้ภาษาอังกฤษเปิดหนังสือดูเลยเพราะยังไงคุณก็ต้องดูบ้างเนาะหรือว่าต้องให้เขียนเขียนก็ได้แทรกเข้าไปนะคะแทรกไปตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยก็ได้ตกลงยินยอมอ่ะคือ3คนเนี้ยเห็นร่วมกันว่ามันมีเขาเป็นนักปรัชญายุคใหม่ใช่ไหมแล้วก็มีความเห็นร่วมกันว่ารัฐไม่ใช่สิ่งธรรมชาติของมนุษย์นะคะแต่มันเกิดขึ้นจากตรงนี้เนาะ social contract หรือสัญญาประชาคมคือมาคุยกันนะคะแล้วก็จับมือกันจัดตั้งรัฐขึ้นนะคะสัญญาประชาคมนะคะเรียบร้อยไหมน่าจะเรียบร้อยโอเคน่ะก็ถ้ายังไงก็จำให้ได้นะคะว่า3คนนี้ไม่ได้เห็นด้วยกับแนวคิดของเพลโตและอริสโตเติลว่าที่ว่ารัฐเป็นสิ่งธรรมชาติรัฐเกิดจากการจัดตั้งขึ้นนะคะในทัศนะของเขาส่วนประเด็นอื่นที่พูดไปเดี๋ยวคุณเห็นรายละเอียดจากแผ่นอื่นๆนะคะคนนี้มาร์กมาร์กซ์นะคะมาร์กซ์มองว่ารัฐเกิดจากคนร่ำรวยนะคะที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตมีอำนาจในการจัดตั้งรัฐขึ้นซึ่งรัฐในลักษณะนี้จะกดขี่นะคะกดขี่ผู้ใช้แรงงานนะคะคือรัฐนั้นมันคงไม่ได้รวยทุกคนใช่ไหมจากแนวคิดของมาร์กซ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็มีคนรวยแน่นอนมันก็มีคนจนที่ทำงานให้คนรวยในทัศนะของมาร์กซ์รัฐนะเกิดขึ้นจากการที่มีตรงนี้เนาะคนร่ำรวยนะฮะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเพราะฉะนั้นเขาก็มีอำนาจในการจัดตั้งรัฐขึ้นตรงนั้นเนาะเสร็จแล้วไอ้ที่มันตามมาก็คือพวกชนชั้นแรงงานน่ะที่ทำงานให้คนร่ำรวยเนี่ยมักจะถูกกดขี่จากรัฐประเภทนี้นะคะเพราะฉะนั้นทัศนะของมาร์กซ์ก็คือรัฐเกิดจากการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะคะก็ท่องตามนี้เลยสุดท้ายนะคะของแผ่นนี้ก็คือวิลเลียมก็อดวินนะคะมองว่ารัฐอ่ะเกิดขึ้นจากตรงนี้การเอื้ออาทรกันของมนุษย์นะคะก็คือของสมาชิกสังคมนั้นๆน่ะจริงๆก็ปินต่อต้านเรื่องของรัฐนะคะแต่เขากำลังพูดถึงการอยู่รวมกันของสังคมหนึ่งที่มารวมตัวอยู่ด้วยกันน่ะนะคะสมมติว่าเราจะจำเป็นต้องเลือกรัฐไปก่อนทั้งที่ก็ปินไม่ได้ชอบคำว่ารัฐนะเขากำลังพูดถึงสังคมที่คนมาอยู่รวมกันและมีความเอื้ออาทรกันเหมือนเพื่อนมันก็เกิดเป็นชุมชนขึ้นมาเกิดเป็นสังคมขึ้นมาเขาเรียกมันว่าสังคมอนาธิปไตยค่ะก็คือไม่มีใครปกครองใครนะคะทุกคนอยู่แบบเท่าเทียมกันไม่มีผู้ปกครองไม่มีผู้ถูกปกครองเท่ากันนะคะเพราะแล้วอยู่รวมกันแบบการเอื้ออาทรฉันบ่อเกิดของรัฐก็คือต้องตอบคำนี้นะถ้าบ่อเกิดของรัฐในทัศนะก็อดวินเป็นอย่างไรก็ตอบว่ารัฐเกิดจากการที่มนุษย์เอื้ออาทรกันแล้วก็มาอยู่รวมกันเป็นสังคมหนึ่งขึ้นมานะแต่ถ้าพูดถึงรูปแบบการปกครองอ่ะมันก็จะไปเข้าข่ายคำว่าอนาธิปไตยถึงแม้ว่าก็อดวินจะไม่ชอบคำว่ารัฐนะแต่จะต้องแบบจะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะจำกัดความอ่ะก็เป็นถือเป็นรูปแบบก
การปกครองแบบหนึ่งนั่นเองนะแต่ตัวเขาว่าปฏิเสธเรื่องของรัฐนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะคุณเริ่มเห็นเลยไหมเห็นไหมว่ามันมีคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดอยู่นะฮะการจะทำข้อสอบนะฮะในส่วนพาร์ทนี้ได้จำตรงนี้คำสำคัญมันเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าขอโทษถ้าเราจะบอกว่าใครที่เชื่อว่ารัฐเป็นสิ่งธรรมชาติแบบนี้คุณก็สามารถตอบได้เลยเนาะเพราะอะไรเพราะอันนี้คือคำสำคัญเลยรัฐเป็นสิ่งธรรมชาติเป็นคำสำคัญของเพลโตและอริสโตเติลเลยเป็นนักปรัชญากรีกโบราณซึ่งเกิดมาก็มีชีวิตในรัฐเลยส่วนคนนี้เนื่องจากว่าตัวตนของเขาคือนักบวชในศาสนาคริสต์ใช่ไหมฮะเซนต์ออกัสตินเพราะนั้นสิ่งที่เซนต์ออกัสตินว่าก็คือทำไมฮะมันก็มันต้องเป็นทิศทางของศาสนาเนาะรัฐที่ดีที่มาที่ทำให้มนุษย์มาอยู่รวมกันแล้วก็มีการปกครองที่เรียกว่าเทวสิทธิ์เนี่ยมันก็คือการอ้างอำนาจของพระเจ้ามาปกครองเนี่ยโอเคมันต้องเป็นเรื่องของเขาอยู่แล้วล่ะเพราะเขาอ้างเรื่องพระเจ้าอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มี เรื่องของการพยายามที่จะพูดถึงปรัชญาการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคือตัวเขานั่นแหละที่เราเรียนอยู่คนเดียวเนาะในฐานะตัวแทนของคริสเซนต์ออกัสตินนะคะที่พูดถึงมากสุดนะคะส่วนของคนนี้นะคะการตกลงยินยอมเนี่ยมันเป็นของทั้ง3คนนี้แล้วเราบอกว่าเขาว่าเป็นนักปรัชญายุคใหม่นะคะรายละเอียดในการที่เขาให้ไว้นะว่าแต่ละคนไม่พูดผิดรายละเอียดที่แต่ละคนให้ไว้เนี่ยนะคะว่าทำไมก็คือเหตุผลเนาะทำไมคนถึงมารวมตัวกันจัดตั้งรัฐขึ้นรายละเอียด3คนนี้ต่างกันนะคะแต่ที่เห็นร่วมกันก็คือรัฐไม่ใช่สิ่งธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์จัดตั้งขึ้นจากการตกลงยินยอมของสมาชิกอันนี้คือคีย์เวิร์ดเนาะทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาอยู่ในยุคใหม่แล้วทำไมเขาเห็นต่างจากนักปรัชญากรีกโบราณเอาเป็นว่า3คนเนี้ยจริงๆแล้วก็ไม่รู้หรอกเขาเกิดมามันมีเป็นประเทศแล้วฮะมันไม่ได้เป็นรัฐด้วยซ้ำเนาะแต่3คนนี้กำลังทำอะไรฮะจินตนาการย้อนหลังจินตนาการย้อนหลังว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนมีรัฐเนี่ยมนุษย์อยู่กันเองในสภาพธรรมชาติก่อนที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้แต่เดี๋ยวคุณเห็นรายละเอียดเพราะฉะนั้นพอ3คนนี้มาบอกว่ามนุษย์ตกลงยินยอมกันจัดตั้งรัฐขึ้นมาเพราะฉะนั้นรัฐไม่ใช่สิ่งธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะถามว่า3คนนี้รู้มาจากไหนมาจากการศึกษาล้วนๆเลยก็คือเขาต้องอ่านเนาะเขาต้องอ่านงานที่บันทึกไว้เขาต้องใช้เหตุผลของเขาเพื่อที่จะมองว่าในอดีตเนี่ยรัฐเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเข้าใจไหมฮะเพราะตัวเขาเองก็อยู่ในยุคใหม่ละถูกไหมเขาจะไปรู้จุดกำเนิดของรัฐได้ยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของเหตุผลที่เขาเอามาจากเรื่องของการศึกษาเข้าใจนะคะเพราะมันไอ้ตรงเนี้ยเขาต้องจินตนาการย้อนกลับไปละว่าทำไมอยู่ดีมนุษย์มารวมตัวกันจัดตั้งรัฐขึ้นเนาะส่วนคนนี้เดี๋ยวคุณจะได้เห็นต่อมาเลยว่ามาร์กซ์เนี่ยยังไงเขาจะต้องพูดถึงเรื่องของชนชั้นแรงงานหรือชนชั้นกรรมกรตลอดเวลาเลยเพราะนั้นเดี๋ยวคุณจะเห็นเขานะคะจำได้จำมาร์กซ์ไว้เลยก็ได้ว่าเป็นเรื่องเหล่านี้นะคะเรื่องของการเป็นเรื่องของจากปัจจัยการผลิตและเขาก็จะอยู่เคียงข้างชนชั้นแรงงานชนชั้นกรรมกรตลอดนะคะแนวคิดของเขาซึ่งเดี๋ยวพอคุณจำได้นะจับเขาได้ปุ๊บแล้วคุณก็จะไปต่อได้เลยนะคะส่วนคนนี้กัดวินก็อย่างที่บอกนะคะเขามองว่าจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ควรจะมีใครปกครองใครควรจะอยู่กันแบบเอื้ออาทรของเพื่อนเพราะนั้นถ้าเป็นแนวคิดเขาเนาะไปถามเขาว่าเฮ้ยรัฐเกิดขึ้นมาได้ยังไงคุณว่ารัฐเกิดขึ้นมาได้ยังไงแน่นอนว่านี่คือแนวคิดที่เขาจะตอบนะคะก็คือเขาบอกว่ามนุษย์มารวมตัวกันก็คืออยากจะช่วยเหลือกันและกันรวมตัวกันเหมือนเพื่อนเพื่อที่จะมาช่วยกันและกันนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นแนวคิดแบบอนาธิปไตยนะฮะอันนี้คือบอกเกิดของรัฐพอจะได้เนาะต่อมานะคะมาดูรัฐที่ดีรัฐที่ควรจะเป็นเดี๋ยวนะฮะดูขอดูแป๊บนึงมีแผ่นสรุปปะคือปกติมันมีนะฮะโอเคมีอยู่นะฮะแผ่นสรุปมันก็จะสั้นๆแบบนี้เลยนะล็อกพูดเรื่องอะไรมาร์กพูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
ผ่านสรุปเรื่องคุณค่าของรัฐอันนี้ความหมายเดียวนะคะนะคะรัฐที่ควรจะเป็นก็คือรัฐที่ดีก็คือรัฐที่มีคุณค่านั่นเองนะคะแต่ใครจะสะดวกจดทุกแผ่นก็ตามนั้นแต่อาจจะไม่ได้กระลอมากนะคะเพราะนั้นก็จดเร็วๆแล้วกันปรัชญาการเมืองนะคะในหัวข้อที่เรียกว่ารัฐที่ดีนะคะหรือรัฐที่ควรจะเป็นมารู้จักคนแรกเลยเพลโตจำได้ไหมตอนที่เราเรียนเพลโตเราบอกคุณว่าให้จำเพลโตไว้เนาะอยู่3ประเด็นก็คือ1เขาเป็นนักจิตนิยม2เขาพูดเรื่อง World of Ideas สื่อโลกของแบบ3เขาพูดเรื่องจิต3ภาคจำได้ไหมเออถ้าคุณจำได้ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วเนี่ยดูแค่นี้เดี๋ยวนะคะดูแบบนี้แป๊บนึงจดแค่ตรงนี้นะคะรัฐที่ควรจะเป็นแล้วก็เพลโตเลยนะคะคุณเห็นเลยไหมคน3ชนชั้นแล้วก็งานที่เหมาะสมเดาได้ไหมเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรฮะเห็นคำเหล่านี้เดาได้ไหมเขาพูดเรื่องอะไรฮะจิต3ภาคจิต3ภาคนั่นเองคนที่มีจิตภาคตัณหาเด่นเหมาะไปเป็นคนงานนะคะคนงานก็คืออยู่ฝ่ายผลิตนะคะส่วนคนที่มีจิตภาคน้ำใจเด่นไปทำหน้าที่เป็นทหารนะคะแล้วก็คอยควบคุมคนงานอีกทีได้ด้วยนะเพราะว่าคนที่มีจิตภาคน้ำใจเด่นเนี่ยเขาจะรู้จักเสียสละนะคะแล้วก็รักษาชื่อเสียงเกียรติยศนะคะรักศักดิ์ศรีอะไรประเภทนี้นะคะก็เหมาะจะไปทำหน้าที่นี้ให้กับสังคมเป็นทหารส่วนคนที่มีจิตภาคปัญญาเด่นคนที่มีจิตภาคปัญญาเด่นนะคะหรือภาคเหตุผลเด่นแล้วแต่ใช้คำไหนได้เหมือนกันเลยนะคะจิตภาคปัญญาหรือภาคเหตุผลเนี่ยควรไปทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองค่ะในทัศนะของเพลโตก็คือออกกฎหมายนะคะผู้ปกครองนะคะที่จิตภาคปัญญาหรือภาคเหตุผลเด่นเนี่ยเพลโตบอกว่าเหมาะสมที่จะขึ้นเป็นนักปกครองรัฐนะคะเขาให้ตำแหน่งนี้เลยค่ะราชาปราชญ์ถามว่าในชีวิตเพลโตเจอไหมคนที่จิตภาคปัญญาภาคเหตุผลเด่นจนกระทั่งแบบโหเหมาะสมที่จะขึ้นปกครองรัฐเลยเนี่ยนะก็คือสมบูรณ์เพอร์เฟกต์มากเนี่ยเขาก็ไม่เจอหรอกค่ะแต่ว่ามันเป็นอุดมคติของเขานะคะราชาปราชญ์นะคุณยังไม่เจอเนาะว่ารัฐที่ดีเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆมันมีการอ้างถึงเรื่องจิต3ภาคนำมาสู่3ชนชั้นในสังคมถูกไหมตอนนี้ที่คุณเห็นเนี่ยจิต3ภาคนำมาสู่เรื่องคน3ชนชั้นและคน3ชนชั้นนั้นก็ทำไมฮะก็ไปทำงานให้กับสังคมหรือไปทำงานให้กับรัฐใช่ไหมเพราะฉะนั้นรัฐที่ดีในทัศนะเพลโตคืออะไรคือคำเดียวสั้นๆเลยค่ะยุติธรรมทำไมรู้ไหมเชื่อมโยงได้ไหมคะก็คือถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนจิตภาคตัณหาเด่นแล้วคุณแบบอะไรก็ไม่รู้ได้ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองอะแล้วคิดว่าจะเป็นไงเหมาะไหมเออแบบนี้นะคะเพราะนั้นคนที่ขึ้นปกครองรัฐนะในทัศนะของเพลโตคือต้องแบบเก่งและดีอะคือฉลาดหลักแหลมปราดเปรื่องแล้วก็มีคุณธรรมด้วยอะคือเข้าใจสัจธรรมทั้งหมดเลยความดีความจริงทั้งหมดรู้ซึ้งหมดเลยก็คือพวกที่มีจิตภาคปัญญาหรือภาคเหตุผลเด่นน่ะเพราะฉะนั้นรัฐที่ดีก็คือต้องให้คนไปทำหน้าที่ตามความเหมาะสมถ้าสมมติเราถูกทดสอบแล้วนะการทดสอบเนี่ยถูกทดสอบด้วยการศึกษาซึ่งเดี๋ยวพอเรียนปรัชญาการศึกษาคุณก็จะเห็นว่าเพลโตก็พูดเรื่องนี้แหละเรื่องเดียววันนี้แหละการศึกษาจะทำหน้าที่คัดคนไปทำหน้าที่ตามความเหมาะสมสมมติว่าผลการศึกษามันออกมาแล้วว่าเราเป็นพวกจิตภาคตัณหาเด่นคือเราจะบิดพลิ้วไม่ได้เลยคือเราก็ต้องไปเป็นแรงงานหรือกรรมกรเพราะฉะนั้นรัฐที่ดีก็ต้องให้ความยุติธรรมให้คนไปทำหน้าที่ตามจิต3ภาคที่แต่ละคนเด่นนะโอเคแค่นี้เองก็อธิบายเชื่อมโยงได้พอไปเรียนปรัชญาการศึกษาแล้วคุณก็ต่อได้ติดเลยเรื่องเพลโตแค่นี้เองนะคะ
โอเคเนาะลัทธินะซาเฟโตเลยมาอยู่ที่คำนี้นะคะลัทธิยุติธรรมนั่นเองให้คนได้ทำหน้าที่ตามความเหมาะสมนะคะง่ายไหมง่ายจะตายเนาะอริสโตเติลพูดเรื่องอะไรอริสโตเติลกำลังพูดถึงอะไรบางอย่างเนาะเราไม่ค่อยได้พูดถึงอริสโตเติลเท่าไหร่นะคะหนักไปทางเพลโตกับโซเครติสเนาะทีนี้มารู้จักอริสโตเติลหน่อยอันนี้คือแนวคิดพื้นฐานของเขานะคะเขาบอกว่าสรรพสิ่งล้วนดิ้นรนไปสู่แบบที่สมบูรณ์ก็คือสรรพสิ่งดิ้นรนไปสู่ความสมบูรณ์ที่เป็นจุดหมายนะคะเขาอริสโตเติลไม่ได้บอกว่าแบบอยู่ที่ World of Ideas นะคะจำได้ไหมถ้าเป็นเพลโตบอกว่าความเป็นจริงของโลกเนี้ยเหรออยู่ที่ World of Ideas ใช่ไหมแบบที่สมบูรณ์ที่เป็นที่มาของสรรพสิ่งในโลกเนี้ยแม่แบบอยู่ข้างบนนู่นแต่ถ้าเป็นอริสโตเติลนะคะอริสโตเติลไม่ได้คิดเหมือนครูเขานะคะคิดต่างตรงที่ว่าสิ่งเฉพาะหน่วยแต่ละสิ่งนั้นมีแบบอยู่ในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเก้าอี้แต่ละตัวมันไม่ได้รอความเป็นจริงจากโลกของแบบมาทำให้มันเป็นแบบนี้เนาะแบบมันอยู่ในเก้าอี้เลคเชอร์แต่ละตัวอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นทั้งสิ่งเอกเทศและมันก็มีแบบของความเป็นอยู่ในตัวมันจริงของมันเลยมันไม่ใช่เรียนแบบและความเป็นจริงอยู่ข้างบนนู่นแต่มันจริงด้วยตัวมันเองเพราะแบบมีในวัตถุอยู่แล้วเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเวลาคุณเรายกตัวอย่างเรื่องโต๊ะเนาะแต่ที่เราอธิบายแสดงว่าโต๊ะแต่ละตัวมันก็เป็นจริงด้วยตัวมันเองเนาะทำไมเราถึงรู้ว่ามันเป็นโต๊ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นโต๊ะเตี้ยๆแบบโต๊ะญี่ปุ่นล่ะมันมีแบบความเป็นโต๊ะอยู่ในนั้นมันเป็นจริงด้วยตัวมันเองมันไม่ต้องรอแบบจากนู่นนะ World of Ideas มาทำให้มันเป็นจริงมันไงก็ไม่จริงด้วยเป็นสิ่งเรียนแบบนะถ้าเป็นเพลโต้แต่ถ้าเป็นอริสโตเติลจริงด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเพราะมันมีแบบอยู่โอเคนะเพราะนั้นแบบก็คืออะไรคะลักษณะร่วมกันของโต๊ะลักษณะร่วมกันของเก้าอี้นั่นเองมันก็คือแบบของว่าเป็นโต๊ะแบบของว่ามันเก้าอี้นะคะถ้าจะพูดง่ายๆแบบนั้นก็คือลักษณะร่วมของมันทีนี้เราบอกว่าสรรพสิ่งกำลังดิ้นรนไปสู่แบบสมบูรณ์ที่เป็นแนวคิดพื้นฐานนะคะของอริสโตเติลคืออะไรเห็นไหมเขาบอกว่าถ้าเราพูดถึงเมล็ดมะม่วงเนาะมันมีภาวะแฝงที่จะไปเป็นต้นมะม่วงคงเคยมีประสบการณ์นะบางคนน่าจะมีประสบการณ์ที่เราแบบเราโยนเม็ดมะม่วงทิ้งอะเมล็ดมะม่วงทิ้งอะแล้วปรากฏว่ามันงอกขึ้นมาเป็นต้นใหม่เคยเห็นไหมเนาะน่าจะเคยบ้างนั่นแหละก็คืออะไรฮะมันกำลังดิ้นรนไปสู่ความเป็นต้นมะม่วงเพราะฉะนั้นเมล็ดมะม่วงมีภาวะแฝงคือต้นมะม่วงเพราะฉะนั้นเมล็ดมะม่วงมันก็เลยดิ้นรนเพื่อไปสู่ความสมบูรณ์ของมันคือเป็นต้นไม้เติบโตขึ้นมาเป็นต้นออกดอกออกผลอะไรไปอีกตัวอย่างนึงคือพูดถึงไข่ไก่นะคะภาวะแฝงก็คือต้องเป็นลูกเจี๊ยบตอนที่มันออกมาจากแม่ไก่เนาะมันก็ยังไม่ได้เป็นลูกเจี๊ยบทันทีทันใดใช่ไหมหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้มีลูกเจี๊ยบแตกเขาเรียกอะไรนะไข่กระเทาะออกเปลือกแตกแล้วก็มีลูกเจี๊ยบโผล่มาเนาะมันก็ต้องใช้เวลาในการฟักใช่ไหมคะซึ่งนี่แหละเห็นไหมไอช่วงระยะเวลาในการฟักก็คือพันธุ์มันพยายามที่จะดิ้นรนออกมาเป็นลูกเจี๊ยบนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสรรพสิ่งกำลังดิ้นรนไปสู่แบบที่สมบูรณ์นะคะโดยที่ไข่ไก่ก็มีภาวะแฝงที่จะไปเป็นลูกเจี๊ยบมันก็เลยมีการดิ้นรนเนาะเพราะฉะนั้นไอคนที่เลี้ยงไก่มันก็เลยทำไมฮะต้องทำให้มันอุ่นเนาะใช่ไหมต้องเปิดไฟให้ไข่อะแล้วมันก็พอมันมีความอุ่นที่พอเหมาะเลยมันก็ฟักออกมาเป็นลูกเจี๊ยบแบบเนี้ยนะอันนั้นคือหลักการของเขาเนาะของอริสโตเติลนะคะหลักการพื้นฐานมันจะไปเกี่ยวอะไรกับรัฐตรงไหนใช่ไหมฮะไม่ต้องคือเราบอกแล้วเนาะจดเป็นข้อความเป็นบรรทัดอะไรไปเลยนะไม่จำเป็นต้องมาวาดลากเส้นอะไรให้มันเหมือนกันเอาแบบว่าไม่ต้องเน้นเหมือนบนจออะเน้นว่าคุณอ่านเองแล้วเข้าใจอะนะคะสำหรับมนุษย์นะคะภาวะแฝงของมนุษย์คืออะไรรู้ไหมสรรพสิ่งกำลังดิ้นรนไปสู่แบบที่สมบูรณ์แบบของมนุษย์ที่สมบูรณ์คืออะไรรู้ป่ะความมีเหตุผลเป็นนักปรัชญาเนาะชื่นชมความเป็นมนุษย์ไงมนุษย์มีสิ่งที่เรียกว่าปัญญาอยู่เนาะเพราะฉะนั้นมนุษย์ต้องพัฒนาไปถึงจุดนั้นอะ
จุดที่ใช้ปัญญาด้วยเหตุผลนะคะเพราะนั้นมนุษย์ดิ้นรนเนาะคือนี่เป็นภาวะแฝงของมนุษย์เพราะนั้นมนุษย์ก็จะดิ้นรนไปสู่ตรงจุดนี้คนมีเหตุผลอันนี้คิดแบบนักปรัชญาจ๋าเลยนะอันนี้คงไม่ต้องจดอะไรเยอะนะอันเนี้ยจดได้เลยเนาะมนุษย์ดิ้นรนไปสู่ความมีเหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นรัฐที่ดีในทัศนะของอริสโตเติลก็คือรัฐที่ดีต้องช่วยมนุษย์เนาะให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณธรรมการมีเหตุผลเนี่ยนะคะมันไปสัมพันธ์กับเรื่องการมีคุณธรรมยังไงก็ยังเป็นร่องรอยเนาะเราบอกแล้วว่าอริสโตเติลเป็นลูกศิษย์เพลโตเป็นลูกศิษย์โซเครติสมันก็เลยมีร่องรอยของแนวความคิดที่ส่งต่อกันมาตรงนี้ก่อนรัฐที่ดีต้องช่วยให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณธรรมได้มันไปเกี่ยวอะไรกับการใช้เหตุผลของการที่มนุษย์มีเหตุผลใช่ไหมคำตอบมันจะอยู่บรรทัดถัดมานี่แหละค่ะใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมก็คือสามารถใช้เหตุผลในการควบคุมอารมณ์ได้นี่ไงความเป็นนักปรัชญายังไงยังไงก็ยกย่องเหตุผลนะนั้นคุณธรรมของเขาเนี่ยเห็นไหมฮะมันคือใช้เหตุผลควบคุมอารมณ์เราไม่ได้พูดถึงคุณธรรมในฐานะที่เป็นอะไรฮะเรื่องของศาสนาหรือความเชื่ออะไรเลยใช่ไหมนี่ก็เป็นลักษณะของนักปรัชญาในยุคนั้นนะฮะที่เขาก็หลุดกรอบจากศาสนาทั้งนั้นจริงๆในโลกยุคโบราณเนี่ยศาสนามีอิทธิพลมากนะคะแต่ความโดดเด่นของนักปรัชญากรีกโบราณนั่นก็คือเขาพยายามเอาตัวเองหลุดออกมาจากกรอบของศาสนาซึ่งก็เป็นเรื่องน่าทึ่งอยู่เหมือนกันนะฮะนะคะเพราะฉะนั้นรู้แล้วเนาะรัฐที่ดีในทัศนะของโซเครติสก็คือต้องช่วยให้มนุษย์พัฒนาไปถึงตัวที่เป็นจุดปลายทางเนาะก็คือแบบที่สมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์ก็คืออะไรก็คือทำให้มนุษย์นี่ไงมีเหตุผลเนาะเหตุผลที่ว่าคือใช้ควบคุมอารมณ์ได้เอาเหตุผลนั้นมาแสวงหาความรู้ถือว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พัฒนาให้มนุษย์มีเหตุมีผลรัฐที่ดีต้องสนับสนุนส่งเสริมสมาชิกในรัฐให้เป็นแบบเนี้ยนะคะก็คือให้ไปเจอสิ่งที่เรียกว่าเหตุผลถ้าเหตุผลมันใช้ประโยชน์ยังไงล่ะนี่ไงควบคุมอารมณ์ได้มันก็หมายความว่าคนก็ไม่ทำผิดนะคะไม่มาทำร้ายนู่นนี่กันนะคะก็คุยกันด้วยเหตุผลและมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในรัฐในอุดมคติของอริสโตเติลทำไมฮะโอ้มีปัญญาหมดเลยใช้เหตุผลแสวงหาความรู้นะเจอคีย์เวิร์ดไหมเจอคีย์เวิร์ดของริโซเติลไหมฮะรัฐที่ดีของริโซเติลคือ ก็คือช่วยให้มนุษย์มีเหตุผลนะคะมนุษย์ในที่นี้ก็คือสมาชิกในรัฐนั่นเองสเตนออกัสตินค่ะขออภัยนะที่ต้องไอบ้างเพราะว่ามันระคายคอใส่ผ้าปิดปากมาก็พูดไม่รู้เรื่องอีกมันหมายถึงว่าเสียงมันจะอุอีอุอีอะไรเงี้ยเซนต์ออกัสตินนะคะมาดูก่อนว่าแนวคิดของคริสเรารู้แล้วว่าเขาเป็นนักบวชในศาสนาคริสใช่ไหมฮะแนวคิดของคริสเราพูดไปแล้วนะคะถ้าคุณจำได้มันก็จะเข้าใจได้ไม่ยากอะไรเลยนะคะมันเริ่มมาจากที่มนุษย์น่ะมีความตกต่ำเนาะที่เราเรียกว่า the fall ก็คือตกจากสวรรค์ด้วยคือคำว่าตกต่ำเนี่ยมันคือตกต่ำด้านจิตวิญญาณด้วยนะรวมถึงตกต่ำในลักษณะของการที่ตกจากสวรรค์มาสู่โลกมนุษย์ด้วยมันเลยมันตกต่ำมันเลยมีความหมาย2ระดับนะคะมันเกิดจากอะไรความตกต่ำนั่นน่ะมันเกิดจากการไม่เชื่อฟังพระเจ้าของอาดัมกับเอวาหรืออาดัมกับอีฟนะคะซึ่งการตกต่ำในครั้งนั้นเนี่ยมันทำให้มนุษย์เกิดสิ่งที่เรียกว่าบาปกำเนิดเกิดสิ่งที่เรียกว่าบาปกำเนิดนะคะแล้วมันก็ทำให้เราบาปกำเนิดนั้นน่ะมันก็ทำให้เราเสียสิทธิไป3ประการนะคะก็คือสิทธิแห่งความไม่ตายสิทธิแห่งความไม่
จ็บป่วยนะคะแล้วก็สิทธิในการที่จะมีจิตใจอยู่เหนืออำนาจกิเลสปรากฏว่าเสียไปหมดเลยนะคะอันนั้นก็คือเรื่องของการสูญเสียสิทธินะคะแล้วก็แน่นอนว่าอยู่บนโลกเนาะมันก็ไม่สบายเหมือนอยู่ที่บนสวรรค์หรอกนะคะก็จากเหตุตรงนั้นนั่นแหละนะคะการไม่เชื่อฟังนี่แหละมันก็ทำให้มนุษย์ต้องมาเจอเหล่านี้เนาะมาสูญเสียนะคะมาสูญเสียสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสะดวกสบายไปก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าบาปกำเนิดขึ้นนะคะและแนวคิดของศาสนาคริสต์ก็คือเขาอยากให้มนุษย์เนี่ยกลับใจไปหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเขาบอกว่าก็กลับใจไปหาพระเจ้าสิแล้วเจ้าก็จะได้ทำไมคะไปเจอความสะดวกสบายได้สิทธิกลับคืนมาแต่ว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณต้องทำไมคะต้องสิ้นชีวิตไปแล้วแล้วก็ไปเกิดอยู่บนนั้นไงแต่ก่อนที่คุณจะสิ้นชีวิตไปและได้รับการพิพากษาให้ไปอยู่บนนั้นอ่ะมันก็หมายความว่าคุณต้องนับถือยอมรับนับถือคริสต์ก่อนเพราะอะไรเพราะในความเชื่อของชาวคริสต์เนี่ยพระเยซูได้มาไถ่ตัวนี้ไปแล้วไถ่บาปกำเนิดไปแล้วเข้าใจเนาะส่วนไอ้บาปที่คุณกระทำส่วนตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณต้องมาแก้ไขเอาเองจะสารภาพบาปด้วยการสำนึกผิดอย่างจริงจังและจะไม่กลับไปทำอีกเลยก็ว่าไปแต่ไอ้เรื่องบาปกำเนิดเนี่ยพระเยซูมาไถ่ให้แล้วนะคะเข้าใจเนาะนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือคุณอาจจะมองว่ายังไงฉันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นนับถือศาสนาเขาอยู่แล้วแต่ว่าไอ้การเข้าใจเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเดี๋ยวนี้เราเชื่อมต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ตเนาะรู้จักคนต่างชาติต่างภาษาอะไรเยอะแยะได้ง่ายง่ายเนี่ยก็น่าจะรู้จักหน่อยว่าเขาเชื่ออะไรกันบ้างนะคะไม่ใช่เฉพาะศาสนาคริสต์นะศาสนาอื่นๆด้วยนะคะอันนี้คือแนวคิดของคริสต์ศาสนาทีนี้ในทัศนะของเซนต์ออกัสตินนะคะลัทธิที่ดีเป็นยังไงก็เราก็พูดไปแล้วเนาะจากตรงนั้นนะคะจากไอ้แผ่นแรกเลยเรื่องบอกเกิดแต่นั้นมันคือบอกเกิดของลัทธิในทัศนะเขาแต่มาดูซิว่าลัทธิที่ดีเนี่ยนะคะเซนต์ออกัสตินจะว่ายังไงเขาบอกว่าลัทธิโดยปกติทั่วๆไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนมนุษย์ที่มีบาปทำไมคะมารวมตัวกันอยู่อันนี้เราไม่ได้พูดถึงรัฐที่ดีนะเราพูดถึงรัฐโดยทั่วไปนะคะเพราะนั้นคุณจดอ่ะจดให้โอเคหน่อยด้วยนะหมายถึงว่าให้ตัวเองเข้าใจนะคะว่ารัฐโดยปกติเนี่ยมันเกิดจากบาปของมนุษย์เนาะมารวมตัวกันแล้วก็ตั้งเป็นรัฐขึ้นมารัฐแบบที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งดีในทัศนะของเซนต์ออกัสตินรัฐที่ดีต้อง2ประการนี้ค่ะรัฐที่ดีในทัศนะของเซนต์ออกัสตินคือรัฐต้องช่วยให้มนุษย์เปลี่ยนใจไปหาพระเจ้าก็แสดงว่าผู้ปกครองต้องเป็นคริสต์ไงช่วยให้สมาชิกในรัฐเปลี่ยนใจไปหาพระเจ้าและรัฐที่ดีต้องช่วยงานศาสนาจักรเพราะอะไรล่ะเพราะศาสนาจักรคือตัวแทนของพระเจ้านะคะแล้วท้ายที่สุดมานะคะใครที่เป็นชาวคริสต์ที่ดีช่วยงานศาสนาจักรก็แน่นอนว่าจะกลับคืน the city of God ก็คือจะกลับคืนสู่อาณาจักรของพระเจ้าเรียกง่ายๆสวรรค์เห็นคำว่ารัฐที่ดียังคะรัฐที่ดีก็คือตรงนี้ช่วยให้มนุษย์ก็คือช่วยให้สมาชิกในรัฐนับถือคริสต์อันนี้พูดแบบง่ายๆเนาะช่วยให้สมาชิกในรัฐไปนับถือคริสต์แล้วรัฐที่ดีก็ต้องไปช่วยงานศาสนาจักรด้วยก็คือช่วยงานด้านศาสนาด้วยนะคะ
็จแล้วใช่มั้ยคะจอล็อกนะคะต้องมาทำความเข้าใจคำว่า state of nature ร่วมกันนะคะจริงๆเราพูดไปบ้างแล้วตอนต้นเนาะถ้าคุณจำได้ก็คือมนุษย์ในสภาพธรรมชาตินั่นเองก่อนการมีรัฐนะคะซึ่งทั้งจอห์นล็อกโทมัสฮอฟส์แล้วก็ชองชักลุตโซนะคะเชื่อเหมือนกันนะคะว่ารัฐไม่ใช่สิ่งธรรมชาติของมนุษย์นะคะแต่ว่ามันเป็นการจัดตั้งขึ้นโดยเขาบอกว่ามนุษย์เคยอยู่ในสภาพธรรมชาตินะคะก็คือมีช่วงเวลาที่เรียกว่า state of nature นั่นเองก็คือสภาพตามธรรมชาติก่อนการอยู่รวมตัวกันในรัฐแล้วเวลาอยู่กันเองแบบนั้นเป็นไงนะคะถ้าในทัศนะของล็อกบอกว่าอยู่กันเองก็มีเสรีภาพมนุษย์มีเสรีภาพนะคะมีความสุขภายใต้กฎธรรมชาตินะคะแล้วก็นะเคยมนุษย์เคยอยู่ในสภาพธรรมชาตินะคะก่อนมารวมตัวกันอยู่ในรัฐมนุษย์มีเสรีภาพมีความสุขภายใต้กฎธรรมชาติมีสิทธินะคะในทรัพย์สินมีสิทธิในศาสนามีสิทธิในการปกครองตนเองอันนี้อยู่กันเองนะคะไม่มีรัฐอยู่กันเองมีแบบนี้เลย อยู่กันเองนะคะก็มีความสุขภายใต้กฎธรรมชาตินะคะก็คือมีเสรีภาพนี่แหละนะคะมีสิทธิในทรัพย์สินมีสิทธิในศาสนามีสิทธินะคะในการปกครองตนเองอ้าวแล้วทำไมถึงมันก็ดูฟังดูมีความสุขดีนะคะแล้วทำไมถึงมารวมตัวกันจัดตั้งรัฐขึ้นล่ะเขาก็มีเหตุผลให้ไว้นะคะนะคะมาดูทำไมมันถึงเกิดรัฐขึ้นในทัศนะของล็อกนะคะล็อกบอกว่ารู้แล้วเนาะตรงนี้รัฐเกิดจากการตกลงยินยอมกันของคนใช่ไหมที่เราคุยกันในประเด็นเรื่องบ่อเกิดของรัฐนะคะมาตกลงยินยอมกันนะคะมาดูสาเหตุนะทำไมอยู่ดีอยู่ตอนที่อยู่กันเองในสภาพธรรมชาติเหมือนดีเนาะก็มีทั้งสิทธิมีทั้งเสรีภาพใช่ไหมเป็นอิสระก็มีความสุขดีภายใต้กฎธรรมชาติแล้วทำไมอยู่ดีถึงมาตกลงยินยอมกันจัดตั้งรัฐขึ้นล่ะดูนะคะเนื่องจากความไม่สะดวกในการดูแลสิทธิโอเคมีสิทธิก็จริงแต่เวลาคุณเคยเห็นคนอ้างสิทธิในสิ่งเดียวกันไหมเช่นพื้นที่อ่ะเคยเห็นไหมที่ดินอ่ะที่ดินอ่ะไอคนนึงก็บอกว่าเฮ้ยฉันมีสิทธิในที่ดินตรงนี้ใช่ไหมน่าจะเรื่องปัญหาเหมือนแบบเรากับข้างบ้านอะไรแบบนี้นะคะเคยเนาะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างอ้างสิทธิไงแล้วใครจะมาไก่เกลี่ยให้เราอะถ้าสมมุติว่าไม่มีรัฐอะน่าจะต้องฆ่ากันเองอะใช่ไหมถึงจะได้ครอบครองแล้วมันก็ดูป่าเถื่อนไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นลักษณะของล็อกนะคะล็อกบอกว่าอยู่กันเองอะมันก็มีนะเสรีภาพมีสิทธิแต่ปัญหาคือมันมีปัญหาตอนที่เราต้องมาดูแลสิทธิตัวเองอะบางทีมันถูกละเมิดบ้างบางทีเราก็ไปเขาเรียกอะไรอ่ะมีปัญหาขัดแย้งกับเรื่องสิทธิบ้างเนี่ยจะด้วยละเมิดหรือเราไปละเมิดเขาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอมันไม่สะดวกในการที่ต้องมาดูแลต้องมาจัดการเรื่องนี้ปุ๊บก็เลยยินยอมจัดตั้งรัฐขึ้นนะคะหน้าที่ของรัฐก็คือตรงนี้นั่นเองดูแลสิทธิของสมาชิกถ้าทำหน้าที่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนรัฐก็คือเปลี่ยนตัวผู้ปกครองอะนะคะรัฐเราพูดถึงอำนาจในการปกครองเนาะเพราะฉะนั้นถ้าทำไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนคนที่ขึ้นมาคอยทำหน้าที่ดูแลรัฐให้สงบเนี่ย
นะคะทีนี้คุณลองเดาซิจากข้อความบนจอคำตอบของคำถามที่ว่ารัฐที่ดีในทัศนะของจอห์นล็อกคืออะไรดูบนจอแล้วลองเลือกมาสักคำสิน่าจะเป็นคำไหนฮะถ้าโจถามว่ารัฐที่ดีเพราะตอนนี้เราอยู่ในประเด็นคุณค่าของรัฐใช่ไหมรัฐที่ดีในทัศนะของจอห์นล็อกคืออะไรตอบมาแบบไม่มีช้อยส์เนี่ยน่าจะเป็นข้อไหนฮะก็คือเจอแล้วใครที่ตอบได้น่ะคือคุณเจอคีย์เวิร์ดแล้วก็คือดูแลสิทธินั่นเองนั่นคีย์เวิร์ดคือคำว่าสิทธินะคะเรียบร้อยไหมจดไปก็ขีดเส้นสีแดงเลยนะคะก็คือเรื่องของสิทธินั่นเองเดี๋ยวมีสรุปให้นะคะเรื่องของคุณค่าของรัฐคุณน่าจะเห็นแล้วเมื่อกี้เห็นยังไม่รู้ลืมแต่เดี๋ยวมันจะมีแผ่นสรุปให้นะคะเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงไม่ทันดูตอนมาขอดูตอนท้ายได้คนต่อมาโทมัสฮอปส์นะคะโทมัสฮอปส์นะคะบอกว่าคิดเหมือนกันเลยนะคะ3คนที่เรารู้จักอ่ะนักปรัชญาในยุคใหม่อ่ะล็อกฮอปส์และรุสโซนะฮะคิดเหมือนกันว่ามนุษย์เคยมีช่วงเวลานี้ state of nature นะคะมนุษย์ตามธรรมชาติก็คืออยู่ในสภาพธรรมชาติก่อนการอยู่ในรัฐนะมีอยู่นะคะไม่ใช่เกิดมาเจอรัฐเลยแบบที่เพลโตกับอริสโตเติลว่านะคะทีนี้มนุษย์ในสภาพธรรมชาติตอนที่อยู่กันเองโดยไม่มีรัฐเป็นยังไงฮอปส์ว่าเป็นอิสระค่ะก็แง่ละเนาะมันไม่มีกฎระเบียบเนาะไม่มีกฎหมายอะไรใช่ไหมคะก็เป็นอิสระนะคะแต่ว่าต้องต่อสู้เพื่อรักษาตัวเองก็มันอิสระไงคือต่างคนต่างอิสระคุณว่าคุณลองคิดเอาจินตนาการตอนนี้ได้ถ้าสมมติว่าเราไม่มีกฎหมายเนี่ยแค่กฎจราจรน่ะแล้วทุกคนมีอิสระหมดเลยคิดว่าจะเป็นยังไงคือทุกคนก็อ้างว่าก็ฉันซื้อรถมาแล้วฉันขับเท่าไหร่ก็ได้ฉันขับยังไงก็ได้ถูกไหมคะแต่สมมติว่ามันเจอแยกเนี้ยแบบ4แยกเนี้ยคุณก็มีอิสระของคุณไงเอาฉันจะตรงไปอ่ะส่วนอีกฝั่งนึงเขาก็จะตรงเหมือนกันก็ต่างคนต่างมีอิสระไงเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาไหมมีเนาะอยู่แค่คิดง่ายๆว่าเราอยู่รวมกันแล้วไม่มีกฎจราจรอ่ะทุกคนก็อ้างเรื่องอิสระหมดเลยมันก็น่าจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเป็นอิสระมันฟังดูดีนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีปัญหานะคะในที่สุดแล้วเดี๋ยวจะคุณจะเห็นว่าคืออะไรนะคะเขาบอกว่าอยู่กันเนี่ยอิสระเนาะแต่ว่าต้องต่อสู้เพื่อรักษาตัวเองตัวเองนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งนะคะจากประโยคเนี้ยนะคะต่อสู้รักษาตัวเองมีแต่ความขัดแย้งก็แน่นอนว่าชีวิตแบบนี้มันก็ไม่น่าจะปลอดภัยเนาะเพราะฉะนั้นมันเนี่ยนะคะทำให้เราเห็นเลยว่าอยู่แบบนี้เป็นอิสระก็จริงแต่มันไม่ปลอดภัยคือคนอยู่แบบไม่มีกฎไม่มีระเบียบแน่นอนนะคะมันไม่ปลอดภัยมันดูไร้อารยธรรมใช่ไหมเห็นไหมไอ้คนที่สู้ได้มันก็อยู่ได้ไงแต่คนที่แบบเราแบบสู้รบกับคนอื่นไม่เก่งอย่างเงี้ยมันก็หมายความว่าต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัวนะคะไม่มีความสุขสังคมที่อยู่กันเองในสภาพธรรมชาติหรือ state of nature เนี่ยในทัศนะของฮอปส์เป็นแบบนี้เราบอกแล้วนะว่ามันต้องจินตนาการย้อนหลังเอานะแต่ว่าเขาก็จะมีเหตุผลของเขาแบบเนี้ยเห็นแล้วเนาะว่าความเป็นปรัชญาก็คือมันมีหลายคำตอบเห็นไหมล็อกเนี่ยถึงจะเชื่อว่ารัฐเป็นสิ่งที่มนุษย์จัดตั้งขึ้นมาฮอปส์ก็เชื่อเช่นเดียวกันแต่เหตุผลในการมารวมตัวเป็นรัฐเขาก็คิดต่างกันก็เป็นสิ่งปกตินะคะของความเป็นปรัชญาตรงนี้ได้แล้วเนาะเข้าใจแล้วเนาะไม่ได้ยากอะไรนะคะอยู่กันเองนะคะก็คือไม่ปลอดภัยนะคะต้องมานั่งต่อสู้กันเนาะคนที่อยู่ก็ต้องเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไงเพราะไม่รู้ว่าจะถูกละเมิดอะไรใครวันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดตรงนี้ขึ้นมาค่ะมายินยอมกันจัดตั้งรัฐขึ้นนะคะมาดูเหตุผลของเขาเหตุผลที่ทำให้มนุษย์ร่วมมือกันจัดตั้งรัฐขึ้นก็คือเพื่อความปลอดภัยเพราะฉะนั้นกฎที่รัฐจัดทำขึ้นก็คือ
สมาชิกในรัฐต้องเชื่อฟังนะคะก็คือต้องปฏิบัติตามนั่นเองเพราะกฎนั้นเนี่ยมันจะนำความสุขและความปลอดภัยมาให้รัฐในทัศนะของฮอบส์นะคะต้องมีอำนาจเด็ดขาดเพราะว่าคุณกำลังคือในทัศนะของฮอบส์เนี่ยมนุษย์มีปัญหาเนื่องจากอยู่กันเองแล้วมันมีเสรีภาพล้นเหลือเนาะขัดแย้งกันแล้วมาต่อสู้กันเพราะนั้นถ้ารวมตัวกันจัดตั้งรัฐขึ้นก็แสดงว่าไอ้ปัญหาตรงนั้นมันจะต้องหมดไปรัฐก็ต้องเด็ดขาดสิถ้าไม่งั้นเดี๋ยวคุณก็ไปทำไมฮะอ้างเสรีภาพแล้วคุณก็ตีกันอีกรัฐต้องเด็ดขาดไม่งั้นก็ตีกันอยู่เรื่อยๆเนาะเพราะนั้นกฎอะไรก็ตามที่รัฐจัดทำขึ้นมามนุษย์ที่ตกลงยินยอมกันมารวมตัวอยู่ตรงนั้นเนี่ยแน่นอนว่าต้องปฏิบัติตามนะคะคิดว่าถ้าเจอคำถามแบบเมื่อสักครู่นะคะรัฐที่ดีในทัศนะของฮอบส์คืออะไรคุณต้องตอบว่ารัฐที่ดีน่าจะคีย์เวิร์ดน่าจะคำไหนให้ดูนะคุณว่าคุณเจอคำไหนบ่อยที่สุดดูตั้งแต่แถวๆนี้เนาะเจอคำไหนบ่อยที่สุดนะดูคร่าวๆเนาะมันมีคำอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวคุณจะไปเจอคำที่อยู่แถวๆนี้เนาะซ้ำอีกตรงนี้คำไหนเจอบ่อยปลอดภัยนั่นเองนั้นคีย์เวิร์ดคือปลอดภัยคุณค่าของรัฐคือความสามารถให้ความปลอดภัยบรรทัดสุดท้ายบนจออันนี้คือรัฐที่ดีค่ะรัฐที่ดีก็คือให้ความปลอดภัยเรียบร้อยนะคะต่อไปคนที่3นะคะของกลุ่มเนี้ยนะคะที่เห็นด้วยว่าบ่อเกิดของรัฐเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่มนุษย์ตกลงยินยอมกันจัดตั้งรัฐขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่มนุษย์อยู่กันเองเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่า state of nature ก็คืออยู่กันเองในสภาพธรรมชาตินะคะก่อนอยู่ในรัฐมาดูทัศนะของรูโซนะคะถึงแม้ว่าเขาจะคิดเหมือนกันนะว่ารัฐไม่ใช่สิ่งธรรมชาติรัฐคือสิ่งที่มนุษย์ตกลงยินยอมกันแล้วก็จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยมาดูเหตุผลนะคะว่าไม่ใช่มาดูซิว่าเขามีทัศนะอย่างไรตอนที่มนุษย์อยู่กันเองในธรรมชาติเนี่ยตามธรรมชาตินะไม่ใช่ในธรรมชาติมนุษย์อยู่กันเองตามสภาพธรรมชาติเนี่ยมนุษย์เป็นอย่างไรในทัศนะของคนนี้นะคะรูโซมนุษย์เป็นอิสระโอเคก็ถูกแล้วเนาะมันก็อยู่ไม่ได้อยู่ในรัฐไงฮะเพราะฉะนั้นกฎระเบียบอะไรก็ไม่มีนะคะแล้วก็อยู่กันเองก็มีชีวิตเรียบง่ายค่ะใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณอย่างใสซื่อดูดีเนาะคือดูไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรนะฮะอันนี้เป็นทัศนะนะของรูโซก็คือเป็นความคิดเห็นของเขานะอยู่กันเองก็เรียบง่ายนะคะใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณอย่างใสซื่อนะคะรักตัวเองตามธรรมชาติแต่ก็ไม่ได้ก้าวร้าวคนอื่นๆเพราะฉะนั้นก็คิดต่างเนาะอันนี้อยู่กันเองไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะอยู่กันเองในสภาพธรรมชาติไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นคิดต่างจากสองคนแรก สองคนแรกมนุษย์อยู่กันเองมันจะมีเรื่องของความขัดแย้งใช่ไหมหนึ่งไปละเมิดสิทธิ์กันบ้างไออีกคนนึงก็ขัดแย้งจนชีวิตไม่ปลอดภัยนะคะแต่สำหรับลุโซนะคะดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมคะยิ่งประโยคสุดท้ายยิ่งตอกย้ำว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะอยู่กันเองในสภาพธรรมชาติไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นมนุษย์
ตามธรรมชาติดีคำว่าตามธรรมชาติเราไม่ได้หมายถึง อยู่กับสิ่งแวดล้อมต้นไม้ใบหญ้าเลยนะเราหมายถึงว่าอยู่กันเองนะฮะก่อนที่จะมาอยู่ในรัฐนะฮะให้เข้าใจตรงกันนะมนุษย์ตามธรรมชาติดีไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมฟังดูไม่มีปัญหาเอ๊ะแล้วทำไมถึงมาตกลงยินยอมกันจัดตั้งรัฐขึ้นมาดูเหตุผลของเขานะฮะเหตุผลก็คือเห็นไหมทำไมมนุษย์ถึงมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมหรือมาใช้ชีวิตอยู่ในรัฐล่ะอันนี้คือเหตุผลนะคะเพราะมนุษย์มีความปรารถนาจะอยู่ในรัฐเป็นความต้องการของมนุษย์เองว่าอยากจะอยู่ในรัฐและในรัฐนั้นมนุษย์แต่ละคนนะคะต้องละทิ้งตัวเองมาเป็นตัวตนทางสังคมก็คือจากที่เคยทำเพื่อตัวเองหรือเพื่อครอบครัวตัวเองเท่านั้นเนี่ยเริ่มที่จะทำไมฮะทำเพื่อส่วนรวมถามว่าทำไมล่ะก็เนี่ยอยากทำเพื่อส่วนรวมมั่งทำเพื่อตัวเองและพวกพ้องมาตั้งนานแล้วตอนเนี้ยโอ้อยากทำเพื่อคนอื่นบ้างก็เลยมาตกลงยินยอมกันจัดตั้งรัฐขึ้นจะบอกว่ารุสโซเป็นคนมองโลกสวยงามมากนะก็เลยมองแบบนี้เนาะการที่มนุษย์นะฮะอยากละทิ้งตัวเองก็คือไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองแล้วแต่อยากมาทำเพื่อสังคมเนี่ยนะคะคำว่ามาเป็นตัวตนทางสังคมก็คือทำเพื่อสังคมเนี่ยมันมีคำศัพท์เฉพาะนะคะของรุสโซก็คือคำว่า general will เดี๋ยวนะข้างบนน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะคำนี้นะคะ general will ก็คือที่มาเป็นอย่างนี้ได้เนาะที่เขายอมไม่อยากทำอะไรเพื่อตัวเองแล้วอยากมาทำงานเพื่อส่วนรวมบ้างเนี่ยรุสโซใช้คำว่า general will นะคะแรงปรารถนาเพื่อส่วนรวมก็คือการที่ไม่ทำเพื่อตัวเองและกลุ่มเท่านั้นแต่ทำเพื่อส่วนรวมกว่าจะไปถึงจุดนี้ได้นะรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเขาต้องอธิบายด้วยปรัชญาการศึกษาอยู่ดีคนจะมีตรงนี้ไม่ได้นะคะต้องปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆ เขาก็เลยแนะนำไว้ในปรัชญาการศึกษานะคะรุสโซคิดว่ารัฐที่ดีควรเป็นอย่างไรน่าจะตอบคำไหนก็คือคำนี้แหละนะคะก็คือรัฐนั้นต้องทำเพื่อส่วนรวมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองและกลุ่มของตัวเองเท่านั้นต่อไปมาร์กซ์นะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงมาร์กซ์นะคะมาร์กซ์มองว่า
เรื่องของการผลิตเนี่ยนะคะมันเป็นพื้นฐานของชีวิตเลยก็คือชีวิตมนุษย์มักจะเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องของการผลิตเสมอนะคะซึ่งไอ้เรื่องของกระบวนการผลิตเนี่ยมันก่อให้เกิดชนชั้นนะคะในสังคมนะคะที่แน่ๆเลยอันดับแรกที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องของผู้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะคะเป็นชนชั้นหนึ่งแล้วก็ตามมาด้วยผู้ใช้แรงงานนะคะเป็นอีกชนชั้นหนึ่งพอโลกเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมนะคะก็คือมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนาะมันก็เลยมีเรื่องของการทำเป็นโรงงานมีการใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยเนี่ยนะคะซึ่งเครื่องจักรในสมัยนู้นเนี่ยมันก็ยังต้องใช้แรงงานคนเข้าไปควบคุมอยู่ใช่ไหมคะก็เกิดชนชั้นอยู่ดีเป็นชนชั้นนายทุนกับกรรมกรเห็นไหมเขาบอกว่าเนี่ยชีวิตมนุษย์เนี่ยนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้นะคะก็คือเรื่องของการผลิตและมันก็นำมาซึ่งเรื่องของชนชั้นซึ่งก็จะเห็นว่าเวลาพูดถึงเรื่องชนชั้นเนี่ยมันเกิดความไม่เท่าเทียมกันอยู่เสมอเลยนะคะอย่างเช่นผู้ใช้แรงงานหรือกรรมกรก็มักจะได้รับผลประโยชน์ที่น้อยกว่าเสมอนะคะทั้งที่เขาเป็นผู้ใช้แรงนะคะคือเขาลงแรงไปเยอะอะแต่เขาก็ได้ผลตอบแทนมาน้อยนะคะเนื่องจากอะไรล่ะเพราะว่าตรงเนี้ยนะผู้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเป็นคนควบคุมอยู่ไอ้คำว่าเจ้าของปัจจัยการผลิตก็คือพวกเรื่องของเงินทุนนะคะเรื่องของที่ดินเรื่องของแรงงานเรื่องของความสามารถในการประกอบการพวกเนี้ยมันคือปัจจัยการผลิตนะคะปรากฏว่าไอ้ปัจจัยการผลิตเนี่ยมันมีคนผูกขาดอยู่อะใช่ไหมไอ้คนที่ไม่ได้เข้าไปมีเอี่ยวกับปัจจัยการผลิตก็แน่นอนมันก็เป็นพลเมืองชั้น2ไปนะในทัศนะของมาร์กซ์นะคะถ้ามาพูดถึงรัฐเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็แน่นอนมาร์กซ์เราเคยเจอเขาแล้วเนาะในช่วงที่พูดบอกเกิดของรัฐรัฐเกิดจากการที่นายทุนหรือผู้ที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเนี่ยก่อตั้งรัฐขึ้นนะคะซึ่งรัฐในทัศนะของเขาเนี่ยที่เกิดมาแบบนี้แน่นอนว่ามาจากกดขี่ผู้ใช้แรงงานนะคะเป็นทัศนะของมาร์กซ์และรัฐที่ดีมันน่าจะเป็นยังไงรัฐโดยทั่วไปนะคะก็คือกดขี่เนาะกดขี่โดยใครก็คือโดยชนชั้นที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตกดขี่ใครก็คือกดขี่ผู้ใช้แรงงานเพราะฉะนั้นมาเจอรัฐที่ดีเนาะรัฐที่ดีคืออะไรก็คือรัฐที่ดีก็คือทำให้ปัจจัยการผลิตเป็นของส่วนรวมนะคะทำให้ปัจจัยการผลิตเป็นของส่วนรวมและรัฐนั้นต้องดูแลแบ่งปันผลประโยชน์ให้เท่ากันทุกคนนะคะก็คืออย่างเท่าเทียมกันแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันนะคะซึ่งมันเป็นแนวคิดแบบไหนเนี่ยก็คือระบอบแบบไหนฮะคอมมูนใช่ไหมคอมมูนค่ะตันเหมือนกันก็คือคอมมิวนิสต์นั่นเองนะคะจริงๆโดยหลักการมันดีนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะเราตอนที่ระบอบนี้มันแพร่หลายนะคะอยู่แถวเอเชียเนี่ยโอ้คนก็หวาดกลัวกันมากนะจริงๆด้วยหลักการมันดีนะคะแต่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นได้จริงตามอุดมการณ์ของมาร์กซ์หรอกคุณว่าถ้าเราเป็นถ้าสมมติว่ามันมีการใช้ระบบนี้คือปัจจัยการผลิตของส่วนรวมใช่ไหมคะแล้วใครจะเป็นคนทำหน้าที่ดูแลจัดสรรให้มันเท่าเทียมกันนะมันก็ต้องมีผู้ปกครองอยู่ดีใช่ไหมแล้วผู้ปกครองคิดว่าเขาจะได้เท่าๆกับเราเหรอเวลาเขาแบ่งอะให้ตัวเขาเองอะคิดว่าเท่าไหมมันก็เลยเป็นอุดมคติอะนะคะเอาเข้าจริงๆมันก็มีสองชนชั้นอยู่ดีแหละมันก็ไม่ได้เท่ากันจริงอ
คือจะบอกว่าด้วยหลักการอ่ะมันโอเคนะคะแต่ว่ามันทำมันเกิดขึ้นได้จริงมันเกิดขึ้นจริงได้ยากนะฮะโดยหลักการดีแต่เกิดขึ้นจริงได้ยากนะฮะโอเคเนาะรัฐที่ดีก็ตรงนี้เลยเนาะดูแลแบ่งปันผลประโยชน์นะคะก็คือหมายความว่าทุกคนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตร่วมกันจีนเคยเป็นเนาะที่เอาคนไปทำงานใช่ไหมคะใส่เสื้อผ้าเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ไปทำงานอย่างภาคเกษตรใช่ไหมคะภาคเกษตรกรรมเนี่ยทำงานผลผลิตที่ได้ก็เป็นของส่วนรวมเอาไปขายหรือเอาไปแปรรูปอะไรยังไงแล้วก็มาแบ่งให้เท่าๆกันก็คือหมายความว่าแต่ละบ้านก็ได้ข้าวสารนับจำนวนหัวเลยบ้านมีคนก็ได้ไปจำนวนนั้นก็คือหัวละเท่าๆกันอะข้าวสารแบบนี้ผลผลิตอย่างอื่นผลหมากรากไม้อะไรก็แบ่งตามจำนวนหัวเลยแต่คุณคิดว่าคนที่จัดสรรเรื่องนี้ก็คือผู้ปกครองใช่ไหมซึ่งโดยปกติเป็นทหารคิดว่าเขาจะแบ่งเท่าๆกับที่เขาแบ่งให้ประชาชนป่ะแค่นี้เองลองคิดดูแค่นี้นะคะมันก็เลยแบบไม่ถึงแบบที่มาร์กซ์ว่าน่ะหมายถึงว่าในการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ไปถึงในจุดที่มาร์กซ์ว่าที่มันเท่าเทียมกันจริงๆไม่ไปถึงจุดนั้นนะคะมาดูคนนี้นะคะมิวจำมิวได้ไหมเราเจอมิวที่ไหนนะเจอมิวในประโยชน์นิยมใช่ไหมถ้าคุณจำได้ก็คนเดียวกันนั่นแหละนะคะจริงๆตอนที่เราไม่รู้บอกคลาสนี้หรือเปล่าเราบอกว่าถ้าพูดถึงมิวเนี่ยมันก็มีคีย์เวิร์ดหลายคำเนาะแต่คำหนึ่งที่ไปคู่กับมิวเสมอก็คือคำนี้ความสุขผลลัพธ์คือความสุขถ้าจำได้นะคะความสุขของคนส่วนใหญ่นะคะถ้าไปถามมิวง่ายๆเลยรัฐที่ดีเป็นยังไงก็คือเห็นไหมนำความสุขรัฐต้องนำความสุขและผลประโยชน์มาสู่ประชาชนโดยรัฐนั้นต้องคำนึงถึงความสุขของคนส่วนใหญ่นะคะและบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีคือตรงนี้เขาหมายถึงว่าถ้ามันเป็นกรณีเล็กๆอ่ะก็คือต้องไปดูเฉพาะกรณีนั้นๆใช่ไหมเช่นเรายกตัวอย่างเรื่องจำเรื่องที่เราบอกว่าญาติป่วยได้ไหมแล้วคุณเลือกอ่ะแล้วคุณจะเลือกบอกหมอบอกตามที่หมอบอกหรือจะเลือกแบบบอกให้มันซอฟลงมาจำได้ไหมเรื่องนั้นอ่ะมันคือบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีนั้นนั้นนั้นคุณต้องไปดูว่าถ้าสมมติว่าเราพูดให้มันซอฟลงเนี่ยก็หมายความว่าอะไรคะคนที่เกี่ยวข้องในกรณีนั้นก็คือคนที่อยู่ในห้องผู้ป่วยรวมถึงตัวผู้ป่วยได้ด้วยคือได้ยินแล้วเขารู้สึกยังไงถ้าเขาบอกเขารู้สึกผ่อนคลายไม่มีตกกังวลก็คือเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีนั้นๆนะคะไม่ใช่ว่าเวลาจะพิจารณาเรื่องเล็กๆแต่เอาสเกลคือทั้งสังคมที่ไปพิจารณามันก็ไม่ใช่เนาะถ้ามันเป็นนโยบายรัฐแน่นอนคุณไปถึงตรงนี้ได้เลยความสุขของคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในรัฐนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องในบ้านเราใช่ไหมมันก็ต้องดูสมาชิกในบ้านส่วนใหญ่ที่เป็นสมาชิกในบ้านเราเนี่ยเขามีความสุขไหมกับการกระทำของเราแบบนั้นแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นมันก็พิจารณาได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะสเกลเล็กสเกลใหญ่อะไรแบบนี้นะคะอันนี้กำลังพูดถึงกรณีเฉพาะนั่นเองก็ง่ายๆนะคะก็คือการนำความสุขและผลประโยชน์มาสู่ประชาชนรัฐที่ดีนะคะเรียบร้อยไหมโอเคเนาะไม่มีอะไรนะคะตรงนี้ก็คือพูดถึงรัฐที่ดีก็คือต้องนำความสุขและผลประโยชน์มาสู่ประชาชนนั่นเองนะถ้าจะต้องวัดเนื่องจากประชาชนแตกออกเป็น2ฝ่ายเนาะมีทั้งชอบและไม่ชอบมาดูตรงนี้เลยว่าส่วนที่ชอบเยอะไหมถ้าเยอะก็คือหมายความว่า
เขาพอใจมีความสุขดีกับการกระทํานี้หรือกับนโยบายนี้ส่วนใหญ่เห็นด้วยทําเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นแบบของมิลนะฮะมารู้จักอนาคิสนะฮะอนาคิสซึมหรืออนาคิสนะฮะรัฐทุกประเภทเลวร้ายเห็นไหมสังคมที่ดีคือไร้รัฐเป็นสังคมที่อยู่กันอย่างเอื้ออาทรนะคะก็คือไม่มีใครปกครองใครนะคะเรียบร้อยนะคะมาดูเหตุผลหน่อยนะคะว่าทำไมถึงไม่ควรมีรัฐก็อดวินบอกว่าเพราะว่าการมีรัฐมันไปทำลายความเป็นปัจเจกบุคคลนะคะหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าคือบุคคลอ่ะควรจะมีความเป็นปัจเจกชนก็คือเป็นตัวของตัวเองอ่ะแต่ว่าพอมันมีรัฐแล้วเนี่ยทุกคนก็ไปอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันนะคะมันก็ทำให้ความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นน่ะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นควรนะควรรวมตัวกันด้วยความรู้สึกเอื้ออาทรของเพื่อนก็คือรวมตัวกันอยู่เป็นสังคมที่ไม่มีใครปกครองใครนะทุกคนเท่าเทียมกันนะอนาธิปไตยนะคะเห็นแล้วเนาะภาษาไทยให้ดูอีกครั้งนึงนะคะเรียกว่าอนาธิปไตยนะคะแนวคิดนี้ก็จะแตกต่างนะคะค่อนข้างแตกต่างกับแนวคิดอื่นๆที่เราพูดมานะคะทีนี้นะคะแผ่นต่อไปนี้ที่คุณจะเห็นน่ะมันจะเป็นแผ่นสรุปนะคะเรื่องคุณค่าของรัฐซึ่งก็จดตามไปได้เลยนะคะอันนี้เรียบร้อยเนาะไม่มีอะไรเลยก็คือคำสำคัญของเขาก็คือถ้าพูดถึงกอดวินนะคะก็คือคำนี้เอื้ออาทรนะคะอยู่กันแบบเอื้ออาทรเหมือนเพื่อนนะคะทำเขาเรียกอะไรอ่ะเกื้อกูลกันละกันอะไรแบบนี้นะคะช่วยเหลือนะช่วยเหลือกันละกันคุณค่าของรัฐนะคะจดไปแบบที่เข้าใจก็ได้นะคะจริงๆตรงเนี้ยคุณค่าของรัฐมันอันนี้คือคีย์เวิร์ดเนาะแต่ตรงเนี้ยมันคือการขยายนะคะถ้าคุณเข้าใจแล้วก็แหละความยุติธรรมนะคะรัฐที่ดีคือยุติธรรม
ตรงนี้นะคะก็คือเพลโตใช่ไหมคีย์เวิร์ดเราบอกแล้วเนาะความยุติธรรมนะคะก็คือให้ทุกคนได้ตามธรรมชาติของตนนะคะคนฉลาดไปเป็นผู้ปกครองคนมีคำว่าคนฉลาดหมายถึงมีจิตภาคเหตุผลและภาคปัญญาเด่นนะคะหรือภาคเหตุผลหรือภาคปัญญาเด่นก็คือฉลาดนั่นเองเพลโตบอกว่าเหมาะไปเป็นผู้ปกครองคนที่มีจิตภาคน้ำใจเด่นก็ไปเป็นผู้ควบคุมหรือทหารนะคะคนที่มีจิตภาคตัณหาเด่นให้ไปเป็นฝ่ายผลิตก็คือเป็นฝ่ายใช้แรงงานไปนะคะฉะนั้นรัฐที่ดีต้องให้ตรงนี้เนาะความยุติธรรมให้คนได้ไปทำหน้าที่ตามธรรมชาตินะคะของตนของเขาอะนะคะอริสโตเติลบอกว่าเติมเต็มธรรมชาติของคนรัฐที่ดีเติมเต็มธรรมชาติของคนนะคะไม่ใช่ตนนะของคนเติมเต็มธรรมชาติของคนให้คนนั้นก็คือคนหรือสมาชิกในรัฐนั้นมีเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าจุดหมายปลายทางของคนหรือมนุษย์เนี่ยก็คือไหมฮะพัฒนาไปสู่จุดหมายสุดท้ายคือความมีเหตุผลนั่นเองเพราะรัฐต้องสนับสนุนหรือส่งเสริมให้สมาชิกในรัฐไปสู่จุดนี้มีเหตุผลนะคะนั่นก็เป็นอริสโตเติลนะคะคนแรกน่าจะเสร็จแล้วเนาะเพลโตอาจจะต้องตัวเล็กไปหน่อยนะคะเสร็จแล้วเนาะเพลโตคนที่3นะคะฮอปส์เห็นไหมรัฐที่ดีคือทำไมฮะรัฐที่ดีก็คือให้ความปลอดภัยแก่สมาชิกในรัฐนั่นเองขอเลื่อนแล้วนะฮะปลอดภัยนะคะลิโซเตอร์น่าจะเสร็จแล้วเนาะก็คือส่งเสริมสนับสนุนให้คนมีเหตุผลนะคะส่วนฮอปส์รัฐที่ดีหรือเนี่ยคุณค่าของรัฐเนี่ยก็คือรัฐนั้นต้องให้ความปลอดภัยถ้าเป็นทัศนะของล็อกรัฐที่ดีก็คือปกป้องสิทธิเพราะอยู่กันเองมีปัญหาใช่ไหมในการปกป้องสิทธิถ้าอยู่กันเองโดยไม่มีรัฐน่ะนะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ล็อกว่าไว้เพราะนั้นถ้าจะรวมตัวจัดตั้งรัฐขึ้นมาก็แน่นอนนะคะต้องไปดูแลเรื่องสิทธิให้กับสมาชิกในรัฐนะคะส่วนมาร์กซ์นะคะรัฐที่ดีก็คือไม่ขูดรีดไม่ขูดรีดใครตอบได้ไหมไม่ขูดรีดชนชั้นแรงงานใช่ไม่ขูดรีดชนชั้นแรงงานเดี๋ยวจะมีเสริมให้นะคะอีก3คนแต่ว่าตรงนี้เสร็จก่อนเรียบร้อยไหมรัฐที่ดีนะคะของเซนต์ออกัสตินนะคะก็คือนับถือคริสต์แล้วก็ช่วยงานศาสนาจักรนะถ้าเป็นของรูโซก็ทำเพื่อส่วนรวมนะคะรัฐที่ดีก็คือต้องออกนโยบายมาเพื่อส่วนรวมนะคะไม่ใช่นโยบายเพื่อตัวเองและพวกพ้องใช่ไหมเพราะว่ารูโซเขาจะมันจะเป็นโลโก้เขาเลยนะคะเรื่อง general view เนี่ยนะเขาจะเน้นเรื่องนี้ส่วนรัฐที่ดีในทัศนะของมิลนั่นเป็นเรื่องไหนก็คือนำผลประโยชน์และความสุขมาสู่สมาชิกนั่นเองThank you.
เรียบร้อยนะคะอันนี้เราก็ได้แล้วเนาะรัฐที่ดีหรือคุณค่าของรัฐนะคะต่อไปเป็นแผ่นสุดท้ายนะคะของปรัชญาการเมืองแล้วมันก็เป็นแผ่นสรุปด้วยนะคะในประเด็นเรื่องท่าทีของประชาชนที่มีต่อรัฐนะคะที่ไม่ได้คือไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเพราะว่ามันก็จบอยู่ลงแผ่นนี้แหละนะคะท่าทีของประชาชนที่มีต่อรัฐนะคะเป็นยังไงในทัศนะของนักปรัชญาต่างๆเหล่านี้นะคะถ้าเป็นเซนต์ออกัสตินบอกว่าประชาชนก็ต้องเชื่อฟังศาสนาจักรนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าขนาดรัฐเขาก็ยังทำงานเพื่อศาสนาจักรเลยใช่ไหมเราในฐานะสมาชิกของรัฐเราก็ต้องเชื่อฟังศาสนาจักรด้วยนะคะถ้าเป็นของฮอบส์ล่ะฮอบส์พูดเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมนั้นกฎระเบียบที่รัฐออกเนี่ยมันก็หมายความว่าถ้าคุณอยากใช้ชีวิตปลอดภัยคุณก็ต้องเชื่อฟังกฎระเบียบที่รัฐออกแล้วก็ปฏิบัติตามนะเพราะฉะนั้นท่าทีของประชาชนก็คือต้องปฏิบัติก็คือเชื่อฟังรัฐอย่างเข้มงวดนะคะนี่ก็เป็นทัศนะของฮอบส์นะคะล็อกนะคะล็อกบอกว่าประชาชนต้องคอยจับตาดูนะคะว่ารัฐได้ทำหน้าที่ปกป้องสิทธิให้เราหรือเปล่านั่นก็เป็นทัศนะของล็อกส่วนรุสโซนะคะก็คือให้ดูซินะคะว่ารัฐน่ะเขาเวลาเขามีนโยบายอะไรเนาะเขาได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ไหมนะคะก็คือทำเพื่อส่วนรวมไหมอ่ะถ้าจะเป็นพูดถึงตอนนี้เนาะก็คือนโยบายที่ออกมาเนี่ยมันเป็นไปเพื่อส่วนรวมไหมเพราะว่าสำหรับรุสโซแล้วเขาเน้นเรื่อง general view ใช่ไหมทำเพื่อส่วนรวมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองและพวกพ้องเพราะฉะนั้นเวลามันมีนโยบายอะไรที่รัฐออกมาเนี่ยเนาะกำหนดมาเนี่ยมันต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่นะคะก็คือประโยชน์ของคนทั้งสังคมนั่นแหละที่เวลาไปเจอส่วนใหญ่นี่เดี๋ยวเราจะไปนึกถึงมิลเนาะแต่จริงอันเนี้ยรุสโซเขาก็พูดถึงอยู่เนาะว่าต้องทำเพื่อส่วนรวมนะคะไม่ได้ทำเพื่อกลุ่มหรือพรรคพวกของตัวเองเท่านั้นมาร์กซ์นะคะท่าทีของประชาชนที่มีต่อรัฐก็คือประชาชนต้องไปเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตร่วมกันนะก็คือร่วมกับนายทุนด้วยนะมันก็อย่างที่บอกนะฮะมันเป็นแนวคิดที่ดูดีแต่ว่ามันทำได้ยากนะฮะโอเคเนาะจบแล้วนะคะปรัชญาการเมืองต่อไปเป็นปรัชญาการศึกษานะคะไม่จำเป็นต้องจดทุกหน้าก็ได้นะคะเดี๋ยวจะบอกแล้วกันอันไหนที่มันดูแบบควรจดปรัชญาการศึกษามีอยู่2ประเด็นนะคะที่สนใจก็คือเป้าหมายของการศึกษาแล้วก็การจัดการศึกษานะคะมี2ประเด็นนี้นะคะเป้าหมายกับการจัดการศึกษานะคะคืออันนี้คือเรียนไปแล้วอยากให้ผู้เรียนไปถึงจุดไหนและมีวิธีในการจัดการศึกษาอย่างไรนั่นเองนะฮะเนี่ยมาดูนะคะที่เราบอกว่าเป็นประเด็นแรกอะเป้าหมายของการศึกษาน่ะคำถามมันก็จะเป็นแบบเนี้ยผลพึงประสงค์ของผู้เรียนนะฮะไม่ใช่ผู้เขียนผลพึงประสงค์ของผู้เรียนควรเป็นอะไรนะคะ
คเนาะพอมองให้เป็นรอเรือนะคะผลพึงประสงค์ของผู้เรียนควรเป็นอะไรอันนี้ก็คือกำลังจะพูดประเด็นเรื่องเป้าหมายนะคะของการศึกษานั่นเองจะบอกว่าเดี๋ยวนะคะปลิวตรงนี้ไม่มีอะไรแต่จะจดก็แล้วแต่นะคะเริ่มนะคะในยุคกรีกโบราณเนี่ยอย่างเช่นในช่วงทาเลสนะคะทาเลสเนี่ยถือเป็นยุคก่อนพวกโซฟิสนะคะรู้จักทาเลสเนาะมันเลยมาถึงตรงนี้ต้องรู้จักแน่นอนนะคะคือเป็นบิดาแห่งปรัชญาตอนตกใช่ไหมถูกยกย่องว่าเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นช่วงที่เขามีชีวิตอยู่แล้วก็นำเสนอทัศนะของเขาเกี่ยวกับปฐมธาตุอะโลกคือความเป็นจริงของโลกคืออะไรนั่นอะเราถือว่ามันเป็นยุคก่อนที่สำนักโซฟิสจะตั้งขึ้นมานะคะซึ่งในช่วงที่ทาเลสแสดงทัศนะของเขาออกมาเนี่ยเรานะเราสามารถบอกได้เลยว่าในช่วงนั้นอ่ะมันไม่มีปรัชญาการศึกษาเพราะอะไรเพราะว่าทาเลสก็แค่นำเสนอมาเนาะคนอื่นก็นำเสนอมาทาเลสบอกน้ำอีกคนบอกไฟอีกคนบอกดินน้ำลมไฟอีกคนบอกอะตอมก็คือเสนอทัศนะของตัวเองออกมามีคนมาเรียนสมมติว่าแต่ละคนที่เราเอ่ยมาเนี่ยพอเขาแสดงทัศนะออกไปปรากฏว่ามีคนประทับใจเนาะตามมาเรียนเขาก็จะสอนนะคะเขาก็จะสอนแต่ไม่มีใครพูดถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแค่การถ่ายทอดองค์ความรู้เท่านั้นน่ะก็คือเนี่ยฉันคิดอย่างเงี้ยแล้วฉันก็บอกเธอต่อไปแต่ไม่ได้มีการตั้งเป้าว่าอยากให้ผู้เรียนน่ะไปถึงจุดไหนเข้าใจนะฮะคือไม่ได้เคยไปถามผู้เรียนเลยว่ามาอยากรู้ทำไมจะรู้แล้วไปทำอะไรเหรออะไรเงี้ยไม่เคยได้ถามกันเลยมีแต่อยากรู้ก็บอกให้นะฮะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าไม่มีปรัชญาการศึกษาแต่ก็ถือว่ามีบทบาทในด้านการศึกษานะเพราะว่ามันมีการนำองค์ความรู้ใหม่มาสู่การศึกษาก็คือความพยายามในการที่จะอธิบายโลกโดยไม่อ้างพระเจ้าก็คือพวกนักปรัชญายุคนั้นนะยุคเริ่มต้นนะคะของกรีกโบราณนะที่พยายามจะพูดเรื่องโลกเกิดจากอะไรความเป็นจริงของโลกและมนุษย์คืออะไรทั้งหลายแหล่นั่นแหละนะคะถือว่าเขาเหล่านั้นนะได้นำองค์ความรู้ใหม่มาสู่การศึกษาในสังคมขณะนั้นนะคะเพียงแต่ว่าไม่มีใครพูดว่าคนที่มาเรียนเนี่ยเขาจะไปถึงจุดไหนเขาจะได้อะไรเนี่ยไม่มีนะคะที่บอกว่านำองค์ความรู้ใหม่คืออะไรก็คือตรงเนี้ยนะคะก็คือพยายามอธิบายโลกโดยไม่อ้างพระเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่ายุคก่อนโซฟิสเนี่ยไม่มีการกล่าวถึงเป้าหมายของการศึกษาเนี่ยใจความสำคัญอยู่ตรงนี้นะคะหมายถึงว่าเนี่ยประเด็นทั้งหมดที่พูดเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่ายุคก่อนโซฟิสนะคะไม่มีการกล่าวถึงเป้าหมายการศึกษานั่นเองแต่มีการค้นคว้าองค์ความรู้นะคะตัวเล็กหน่อยนะคะก็คือกำลังจะบอกว่ายุคก่อนโซฟิสเห็นไหมเอาเขียนเอาเองนะคะไม่มีการกล่าวถึงเป้าหมายของการศึกษาแต่มีการค้นคว้าองค์ความรู้ทำไมถึงมาอ้างโซฟิสเนี่ย เราพูดถึงโซฟิสหลายรอบเนาะไม่มีอะไรเลยนะคะตอนนี้คือตรงนี้ไม่มีอะไรเลยคือยังไม่มีอะไรสำคัญอะแค่ฟังไปแล้วก็อาจจะจดว่าก่อนหน้าโซฟิสไม่มีการกล่าวถึงเป้าหมายของการศึกษาแค่นี้ประเด็นนะคะไม่จำเป็นต้องจดทุกคำค่ะตรงนี้ไม่ยังไม่มีอะไรนะคะอย่าลืมนะคะคำว่าเป้าหมายของการศึกษาก็คือคำถามแบบนี้นะผลพึงประสงค์ของผู้เรียนควรเป็นอะไรนะคะเราก็ยังอยู่ในกรีกโบราณเริ่มมารู้จักโซฟิสละคือโซฟิสเนี่ยที่มาถูกอ้างถึงบ่อยเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าปรัชญาการศึกษาเริ่มที่โซฟิสก่อนหน้าโซฟิสไม่มีปรัชญาการศึกษาปรัชญาการศึกษามาเริ่มที่โซฟิสเราเลยต้องมารู้จักโซฟิสนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยมาดูนะคะโซฟิสบอกว่า
อันนี้เป็นหลักการพื้นฐานของโซเฟสเลยนะฮะคนเป็นเครื่องวัดสิ่งทั้งปวงความรู้เป็นเรื่องแต่ละคนความรู้มีลักษณะเป็นอัตนัยอันนี้คุณได้หมดแล้วเนาะจำได้ไหมความรู้เป็นอัตนัยจำได้ยังต้องน่าจะได้แล้วตั้งแต่แผ่นแรกๆเลยที่เราคุยกันเนาะความรู้เป็นอัตนัยคืออะไรความรู้ได้มาจากผัสสะความรู้นั้นเป็นอัตนัยก็คือใครรับรู้อย่างไรก็เป็นจริงแบบนั้นแล้วเราก็ยกตัวอย่างปากกาสีแดงจำได้ไหมเออใครเห็นเป็นสีแดงก็ถูกใครเห็นเป็นสีดำก็ถูกจำได้ไหมฮะถ้าจำได้คุณเข้าใจแล้วโซฟิสเนี่ยคือหลักการของเขาคนเป็นเครื่องวัดสิ่งทั้งปวงฉะนั้นถ้าไปถามเขาว่าเอ้าก็ทาเลสบอกน้ำเป็นปฐมธาตุก็ถูกเอ็มเพโดคริสบอกว่าดินน้ำลมไฟก็ถูกเดโมคริตัสบอกว่าอะตอมก็ถูกอีกก็ในเมื่อแต่ละคนเขารับรู้แบบนั้นน่ะในเมื่อเขารับรู้แบบนั้นมันก็เป็นจริงสำหรับเขาถูกหมดเลยใครรับรู้ว่าเป็นยังไงก็เป็นจริงสำหรับคนนั้นเพราะคนเป็นเครื่องวัดสิ่งทั้งปวงความรู้เป็นเรื่องแต่ละคนจากตรงนี้เองเนี่ยก็คือสรุปได้ว่าทัศนะของโซฟิสเขามองว่าความรู้มันเป็นอัตนัยก็คือเป็นความรู้เฉพาะบุคคลนะคะต่อนะคะก็คือความรู้ที่มันเป็นจริงสำหรับทุกคนแล้วเนี่ยสำหรับทัศนะของโซฟิสไม่มีจริงไม่มีความรู้ที่มันจริงสำหรับทุกคนก็คือไม่มีความรู้ปรนัยนั่นเองใครรับรู้ยังไงเป็นจริงสำหรับคนนั้นอันนี้คือทัศนะของความเป็นอัตนัยแต่ความรู้ที่ทุกคนขบคิดใช้ปัญญาและเข้าถึงความเป็นจริงนั้นร่วมกันเนี่ยนะโซฟิสบอกไม่มีความเป็นจริงอะไรแบบนั้นนะไม่มีความเป็นจริงหรือไม่มีความรู้แบบปรนัยนั่นเองนะเสร็จยังทีนี้ถามเขาว่าเอาแล้วคนมาเรียนทำไมกันเนี่ยเนี่ยมาเรียนที่สำนักพวกท่านเนี่ยมาเรียนทำไมเขาบอกเอาก็แต่ละคนเขามีจุดมุ่งหมายของความรู้ต่างๆกันบางคนก็มาเพื่อผลประโยชน์บางคนก็มาเพื่อความสำเร็จคือเราเคยบอกแล้วเนาะว่าในสมัยนั้นน่ะมันมีทั้งเขาเรียกอะไรตัวแทนน่ะที่เขาตัวแทนประชาชนที่เข้าไปนั่งในสภาเหมือนส.ส.ปัจจุบันน่ะนะคะประมาณนั้นน่ะก็มีแล้วในยุคนู้นแต่ว่าเราเคยบอกแล้วเนาะว่าเขาเป็นประชาธิปไตยที่แรกของโลกแต่ว่ามันเป็นประชาธิปไตยที่หน้าตาไม่เหมือนปัจจุบันเช่นผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบเนี้ยแต่การจะเป็นนักการเมืองแล้วเข้าไปเสนอกฎหมายอะไรในสภาเนี่ยมันมีอาชีพตรงนั้นนักการเมืองทีนี้เราอยากจะเป็นนักการเมืองโดยถูกรับเลือกเข้าไปมันก็หมายความว่าคุณก็ต้องเก่งในการพูดโน้มน้าวคนเก่งในการนำเสนอนโยบายถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือไปเรียนที่สำนักโซฟิสเพราะโซฟิสจะเก่งในเรื่องของการใช้จำได้ไหมเขาสอนเขาเก่งเรื่องอะไรนะพูดก็คือการใช้วาทศิลป์เก่งในเรื่องนี้อยากเป็นทนายความว่าความไม่ดีๆสมัยนู้นก็มีนะคะทนายความปรากฏว่าก็ต้องมาโซฟิสอีกเช่นเดียวกันพูดเก่งพูดจาโน้มน้าวคนฟังแล้วดูเหมือนเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยโอ้แต่ก็คือพูดเก่งอะเอาเป็นว่าใครอยากจะมีวาทศิลป์ก็คือพูดจาโน้มน้าวคนได้เป็นอย่างดีเนี่ยก็ต้องมาเรียนที่โซฟิสเพราะนั้นถ้าไปถามโซฟิสว่าคุณสอนอะไรเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็สอนประมาณนี้แล้วแต่ละคนเขามาเรียนด้วยวัตถุประสงค์ใดโซฟิสบอกอ้าวก็แล้วแต่เลยคนที่มาเรียนกับเราเนี่ยบางคนเขาก็อยากทำให้มันเกิดผลประโยชน์ก็คือพอทำอาชีพได้ก็แน่นอนเนาะชื่อเสียงเงินทองก็ไหลมาเทมาเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งของชีวิตไงมีชื่อเสียงร่ำรวยได้รับเลือกไปนั่งในสภาก็แค่นี้เขาก็ทำเพื่อความสำเร็จและผลประโยชน์ของเขานั่นแหละปรากฏว่าเก
โดดขึ้นมาเลยค่ะปรัชญาการศึกษาเกิดตรงนี้แหละเกิดตอนที่โซฟิสบอกว่าคนมาเรียนก็เพื่อวัตถุประสงค์เนี่ยตอบได้เนาะเป้าหมายของผู้เรียนก็คือเพื่อผลประโยชน์และความสำเร็จทำให้ปรัชญาการศึกษาเกิดขึ้นครั้งแรกในยุคของโซฟิสนี่เองเนี่ยได้ละข้อหนึ่งข้อสอบที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆทั้งหน้าก็มีแค่นี้ประเด็นนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาไม่ใช่เพื่อค้นหาความจริงการศึกษาเป็นไปเพื่อประโยชน์ก็คือให้ผู้เรียนไปทำอาชีพอะไรได้เนาะในทัศนะของเขานะคือทำอาชีพเกี่ยวกับในสมัยนั้นก็คือเป็นนักการเมืองทนายความแบบนี้เดี๋ยววันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าจดแบบที่ตัวเองเข้าใจเป็นยังไงแบบที่ไม่ต้องจดทุกคำอ่ะวันหนึ่งจะเข้าใจคือเราพูดตั้งเยอะเนาะแต่เห็นไหมว่าประเด็นมันอยู่นิดเดียวก็คือปรัชญาการศึกษาเริ่มที่โซฟิสโดยโซฟิสบอกว่าผู้เรียนเรียนเพื่อผลประโยชน์และความสำเร็จเพราะฉะนั้นนะสิทธิ์ดีเด่นของโซฟิสเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมนะคะไม่เน้นทำไมฮะประสบความสำเร็จได้รับผลประโยชน์ชื่อเสียงได้รับเลือกไปในสภาอีกครั้งแบบนี้เป็นต้นมีคนไม่เห็นด้วยก็คือโซเครติสโซเครติสบอกว่าโซเครติสบอกว่าถ้าความรู้นะคะมันมีลักษณะเป็นอัตนัยและมันเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สังคมจะวุ่นวายสับสนมากเลยเพราะอะไรใครเรายกตัวอย่างประกาศสีแดงเนาะใครเห็นแดงก็ถูกใครเห็นดำก็ถูกสังคมน่าจะวุ่นวายสับสนเนาะไม่มีความจริงเลยตรงกลางเลยอะทุกคนเห็นยังไงก็ถูกสำหรับคนนั้นซึ่งที่บอกสังคมน่าจะมีปัญหาแล้วนะคะเพราะจริงๆแล้วความรู้ต้องเป็นปรนัยและไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ความรู้เป็นปรนัยเป็นยังไงในทัศนะของโซเครติสนะคะความรู้เป็นปรนัยก็คือมนุษย์ทุกคนมีปัญญาค่ะสามารถเข้าถึงความเป็นจริงร่วมกันได้แค่ใช้ปัญญามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็พอคบคิดนะคะแล้วมันก็จะเข้าถึงความเป็นจริงเหมือนกันทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นประโยคสุดท้ายเลยบอกว่าสำหรับเขาแล้วก็คือโซเครติสความรู้ไม่มีความแตกต่างกันตามตัวบุคคลก็คือถ้าใช้ปัญญาเข้าถึงความเป็นจริงเหมือนกันได้ทุกคนตัวเล็กไปใช่ไหมโอ้ยขออภัยปิวเรียบร้อยเนาะจดประเด็นหลักๆไปนะคะมาดูตรงนี้สิจุดหมายของความรู้ในทัศนะของโซเครติสนะคะก็คือการเข้าถึงความจริงความจริงปรนัยนะคะความจริงที่ทุกคน เห็นได้ร่วมกันความจริงปรนัยเป็นยังไงนะฮะเช่นแบบไหนความจริงปรนัยคุณจำ necessary truth ได้ไหมนั่นแหละความจริงปรนัยก็คือทุกคนเห็นร่วมกันนะว่ามันจริงอะนะฮะอันนั้นเป็นลักษณะนะคะของก็คือถ้าเราบอกว่าถ้าเราพูดถึงตัว necessary truth ก็คือบอกได้เลยว่ามันมีลักษณะเป็นความจริงแบบปรนัยนั่นเองจุดหมายของความรู้ก็คือต้องเข้าถึงความจริงนะคะไม่ใช่เรื่องของผลประโยชน์ความจริงสูงสุดที่โซเครติสยกย่องคือความจริงเกี่ยวกับเรื่องเลยนะนั่นแหละปัญญาเนี่ยแหละปัญญาใช่ไหมเป็นตัวขบคิดเพื่อให้เจอความจริงความจริงเรื่องอะไรนะที่โซเครติสยกย่องอ่ะจริงแบบรู้เรื่องนี้แล้วแบบเป็นยอดมนุษย์เลยสำหรับโซเครติส
จริงในเรื่องอะไรฮะไปรู้จริงเรื่องอะไรนะโอเคไปทบทวนนะฮะมันอยู่ในจริยศาสตร์ความจริงกับความดีไงความจริงสูงสุดก็คือการมีความรู้เกี่ยวกับความดีใครที่รู้จักความดีคนนั้นก็กลายเป็นคนมีคุณธรรมสำหรับโซเครติสนะฮะคือคุณต้องเข้าใจนะคะนักปรัชญาเขาก็มีแนวคิดที่มันเป็นแกนกลางของเขาเนาะเวลาเขาไปเขาไปขบคิดปัญหานี้เขาก็ยังมีตัวตนเขาอยู่ในเรื่องนั้นเขาไปขบคิดอีกปัญหาหนึ่งมันก็ยังมีความเป็นตัวตนเขาอยู่เพราะฉะนั้นอย่างโซเครติสเขายกย่องเรื่องการใช้ปัญญาเพื่อเข้าถึงความดีมันก็ยังมีตรงนี้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนกับโลโก้เขาเลยอะนะฮะเรื่องการใช้ปัญญาเพื่อเข้าถึงคุณธรรมหรือการใช้ปัญญาเพื่อเข้าใจความดีเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ไม่เคยถามสักทีนะคะแต่อยากให้รู้จักไว้ว่าวิธีของโซเครติสนะคะหรือโซเครติกเมธอดคืออะไรนะคะก็คือเขาบอกว่าบุคคลเนี่ยเวลาจะเข้าถึงความจริงเนี่ยนะมันต้องใช้เหตุผลนะคะในการที่จะเข้าถึงสัจธรรมหรือความจริงนั้นในทัศนะของเขาทุกคนสามารถใช้เหตุผลเข้าถึงได้นะคะไม่ต้องจดทุกตัวก็ได้มั้งนะคะก็คือสำหรับโซเครติสนะคะการที่จะเข้าถึงความจริงหรือสัจธรรมนั้นต้องใช้เหตุผลนะคะวิธีการนะคะตอนนี้เรากำลังพูดถึงวิธีการเนาะโซเครติกเมธอดก็คือวิธีการของวิธีการแบบโซเครติสนะคะก็คือแบบนี้ถกเถียงค่ะขณะถกเถียงต้องใช้เหตุผลนะคะซึ่งขณะถกเถียงต้องตัดอคติออกไปด้วยนะเถียงกันด้วยเหตุผลล้วนๆเลยสิ่งที่โซเครติสทำคืออะไรรู้ไหมคะเขาจะเดินไปท่ามกลางฝูงชนก็คือตามตลาดสดแล้วเขาก็จะไปชอบสนทนากับคนนู้นคนนี้โดยเฉพาะมาจากต่างถิ่นนี่ก็ชอบนะเช่นเขาก็จะบอกว่าบางคนบางทีก็เรียกเลยเนาะเดินคนเดินผ่านไปผ่านมาท่านบอกข้าพเจ้าหน่อยว่าความดีคืออะไรบางคนก็อยากตอบได้ยินนะตอบง่ายนะความดีคืออะไรเขาบอกว่าความดีก็คือการที่เราปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของรัฐไงก็คือเราไม่ได้ทำผิดทำชั่วเลยเป็นคนดีของรัฐทำตามกฎระเบียบของรัฐบอกว่าเอ๊ะถ้าวันหนึ่งถ้าท่านว่าอย่างนั้นนะวันหนึ่งพ่อท่านทำผิดกฎของรัฐท่านจะดำเนินการอย่างไรเอาเริ่มตอบยากแล้วจะแจ้งให้คนมาจับพ่อไปขังคุกเอ๊ะจะทำไหมก็เราบอกว่าคนดีคือต้องทำตามกฎของรัฐใช่ไหมเออแล้วบังพ่อทำผิดเราทำไงไอ้คนก็เริ่มอึกอักแล้วไงว่าจะตอบไงดีเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตอนถกเถียงเนี่ยบางคนก็บอกว่าอ๋อถ้าเป็นพ่อข้าพเจ้าอาจจะละเว้นแสดงว่าท่านก็ไม่ได้อยู่กับร่องกับรอยแล้วเนาะเพราะท่านบอกว่าคนดีต้องนั้นแสดงว่าท่านเริ่มไม่ดีแล้วสิเพราะท่านก็ไม่เห็นปฏิบัติตามกฎของรัฐเลยอ่ะท่านจะละเว้นที่พ่อท่านทำผิดอะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะจะให้ดูว่าการถกเถียงเนี่ยสิ่งที่โซเครติสทำนะมันทำให้คนเนี่ยต้องคิดอ่ะในการจะตอบแต่ละคำถามนะฮะปรากฏว่าไอ้วิธีแบบเนี้ยคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นมีลูกศิษย์ลูกหาโดยเฉพาะหนุ่มๆ นะโอ้เดินตามเป็นพรวนเลยฝากตัวเป็นศิษย์นะฮะปรากฏว่ามีบางคนก็หมั่นไส้นะไปฟ้องผู้ปกครองบอกว่าเนี่ยสิ่งที่โซเครติสทำคือกำลังซ่องสุมให้คนหนุ่มในรัฐนั้นน่ะกระด้างกระเดื่องต่อผู้ปกครองโอ้ตอนนั้นเป็นที่นิยมมากนะคะโซเครติสหมายถึงว่าคนฝากตัวเป็นศิษย์เยอะบ้านช่องไม่กลับคุยอยู่กับลูกศิษย์เนี่ยนะฮะในที่สุดแล้วนะคะก็ด้วยอะไรบางอย่างเนาะคนเรามันไม่ชอบอะมันก็มีวิธีนะคะที่จะทำให้อีกคนนึงก็เขาเรียกอะไรอะพูดง่ายๆสวยอะก็คือทำให้อีกคนนึงเข้าตาจนไม่ได้ในที่สุดถูกจับนะคะมีการพิพากษาถูกตัดสินให้ดื่มยาพิษนะคะปรากฏว่าตอนที่ถูกคุมขังเนี่ยมีลูกศิษย์น่ะไปเสนอว่าเดี๋ยวจะพาหนีออกนอกรัฐน่ะเยอะเลยนะคะก็เพราะลูกศิษย์ลูกหาเป็นนักการเมืองก็เยอะ
รู้ไหมเกิดอะไรขึ้นไม่หนีเพราะเขาถือว่าทำไมคะเขาเป็นคนของรัฐในเมื่อรัฐมีคำสั่งเนาะว่าเขาต้องดื่มยาพิษเขาก็ในที่สุดเขาก็ดื่มยาพิษก็คือเนี่ยจุดจบของคนที่ชื่นชมเรื่องชื่นชมเรื่องคุณธรรมยอมตายนะคือไม่ทำผิดคือมองว่าในเมื่อรัฐมีคำสั่งมาแบบนั้นเขาก็ยอมทำนะโอเคก็จะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะคะเป็นเรื่องที่โบราณ 2,000 กับ 3,000 ปีที่แล้วผู้ปกครองเขาไม่ชอบให้ตั้งคำถามเคยเป็นมายังไงก็คงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมการตั้งคำถามมันก็ทำให้บางทีมันก็ไปสั่นคลอนอำนาจอะไรบางอย่างนะครับฉะนั้นเขาก็อาจจะไม่เขาเรียกอะไรไม่ส่งเสริมนะฮะไม่ได้สนับสนุนนะโอเคพอเข้าใจเนาะทีนี้จริงๆแล้วนะฮะโซเครติสเนี่ยเป็นคนที่รู้เยอะนะฮะแต่ถ้ามันมีวาทะหนึ่งของโซเครติสก็คือเขาบอกว่าเวลาเขาไปคุยกับคนอื่นถกเถียงด้วยเหตุผลเนี่ยมีคนไปถามว่าท่านน่าจะเป็นคนที่รู้เยอะเนาะรู้อะไรต่างๆเยอะโซเครติสบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้คือข้าพเจ้าไม่รู้อะไรเลยนะเข้าใจไหมก็คือมันยังต้องแสวงหาต่อไปด้วยความที่เป็นนักปราชญ์นะฮะจริงๆรู้เยอะแต่ว่าก็ลักษณะนักปราชญ์เนาะก็คิดแล้วก็ทำตัวอะไรแบบนี้นะฮะจริงๆโซเครติสเราบอกไปไม่ยังไม่รู้จริงๆโซเครติสไม่เคยบันทึกงานไว้เลยนะคะงานเขียนของโซเครติสไม่มีสิ่งคนที่บันทึกงานของโซเครติสไว้ก็คือบันทึกแนวคิดของโซเครติสไว้คือคนนี้เพลโตนะคะปรัชญาการศึกษาของเพลโตนะคะก็คือการค้นพบความจริงเกี่ยวกับ world of idea หมายความว่าจุดสุดท้ายนะของการศึกษาก็คือคนที่ศึกษาเนี่ยจะต้องไปถึงจุดที่เข้าใจ world of ideasแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจเรื่อง world of ideas ของเพลโตได้คนที่จะเข้าถึงตัวนี้ได้เนาะมันคือคนที่มีตรงนี้ค่ะจิตภาคปัญญาหรือภาคเหตุผลเด่นเท่านั้นซึ่งมันเป็นเรื่องมันเป็นไม่ได้มีอะไรใหม่อะใหม่อยู่แค่บรรทัดสุดท้ายเนี่ยการเข้าถึงความเป็นจริงนี้สำหรับคนที่มีจิตภาคปัญญาหรือภาคเหตุผลเด่นซึ่งคนที่มีจิตภาคปัญญาหรือภาคเหตุผลเด่นที่เข้าใจเรื่อง world of ideas ได้เหมาะจะไปเป็นราชาปราชญ์ถ้าคุณจำได้ในปรัชญาการเมืองเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการศึกษาในทัศนะของเพลโตคือคำนี้เลยค่ะคำสุดท้ายที่อยู่บรรทัดล่างสุดเนี่ยเป้าหมายของเขาคือเป้าหมายของการศึกษาคือคัดคนนะฮะคัดคนคืออะไรก็คือคัดคนไปทำหน้าที่เพื่อรัฐใครที่จิตภาคตัณหาเด่นไปเป็นกรรมกรแรงงานแล้วก็ว่าไปเป็นจิตภาคตัณหาเด่นแล้วใช่ไหมจิตภาคน้ำใจเด่นก็ไปเป็นผู้คุมไปเป็นทหารจิตภาคเหตุผลหรือภาคปัญญาเด่นไปเป็นผู้ปกครองทำหน้าที่พิจารณากฎหมายออกกฎหมายมาควบคุมอะไรต่ออะไรที่อยู่ในรัฐนั่นนะฮะอันนี้เนาะประโยคสำคัญอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับแผ่นนี้อันอื่นบอกแล้วถ้าคุณเข้าใจเพลโตตั้งแต่ที่เราให้คุณท่อง3ประเด็นนั้นน่ะคุณเข้าใจเพลโตได้ทั้งหมดแหละโอเคนะคะแผ่นนี้ก็ตอกย้ำความเป็นเพลโตด้วยแบบนี้นะคะไม่ต้องจดก็ได้ถ้าทราบดีอยู่แล้วก็คือพูดถึงความเป็นจริงใช่ไหม ความเป็นจริงของโลกมาจาก World of Ideas นะคะก็โลกเรียนแบบนะขออภัยเรื่องเสียงนะโลกเรียนแบบตรงนี้มาเนาะเรียนแบบความเป็นจริงหรือตัวแม่แบบที่ World of Idea มานะฮะมนุษย์ที่จะเข้าใจเรื่องของตรงนี้ได้ก็คือมนุษย์ที่มีจิตภาคเหตุผลหรือภาคปัญญาเด่นนั่นเองสำหรับเพลโตแล้วเหมาะไปเป็นผู้ปกครองนะคะแค่นี้เลยนะไม่มีอะไรเห็นเนาะเป้าหมายการศึกษาก็คือคัดคนไปเพื่อรัฐคัดคนไปทำหน้าที่ให้กับรัฐนั่นเองเรียบร้อยนะคะจดได้เองเลยเนาะไม่ต้องรอดูบนจอก็ได้ส่วนการจัดการศึกษานะคะการจัดการศึกษาในทัศนะของเพลโตใช้คำนี้เลยบังคับอย่างทั่วถึงให้ทุกคนเข้าเรียนในระบบเดียวกัน
เริ่มการศึกษาด้วยวิชานี้พละศึกษานะคะแล้วก็เรียนไปส่วนใครที่แบบทะลุไปถึงคลาสสูงนะก็คือสามารถเข้าใจตรงนี้ได้คือเข้าใจอภิปรัชญาของเขาได้ก็คือรู้เลยว่าเป็นคนที่มีจิตภาคเหตุผลหรือภาคปัญญาเด่นนั่นเองท้ายที่สุดมาก็ต้องไปเป็นผู้ปกครองรัฐนะคะอ่ะถ้าเราถามคุณว่าวิชาสูงสุดคือเรียนอภิปรัชญาคุณว่าเขาเรียนอะไรอภิปรัชญาของเพลโตคืออะไรคะต้องตอบว่าอภิปรัชญาของเพลโตคืออะไรอภิปรัชญาคืออะไรนะคำถามแบบอภิปรัชญาอะไรคือความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอภิปรัชญาของเพลโตคือ The World of Ideas ไงมันจะมีคำตอบอื่นอีกล่ะมันก็มีอยู่แค่นี้อะเพลโตใช่ไหมคะเพลโตเป็นจิตนิยมเพลโตพูดเรื่อง World of Ideas แล้วก็เพลโตพูดเรื่องจิตสามภาคถ้าเราบอกว่าอภิปรัชญาของเขาคืออะไรไม่เห็นต้องมีคิดเยอะเลยอภิปรัชญาของเขาก็คือโลกของแบบหรือ world of ideas นั่นแหละมันเป็นจริงสำหรับโลกนี้ไงมันเป็นที่มาของโลกนี้อะไรเนี่ยจะปิดคอร์สอยู่ละไปทวนนะว่าจะบอกว่าเพลโตนมีอยู่แค่นี้เองจริงๆนะคะมาดูหน่อยว่าภาษาอังกฤษเราเรียกราชาปราชญ์ว่าอะไรนะคะก็คือ philosopher king นั่นเองโอเคเนาะมันเป็นเรื่องเดิมแล้วค่ะแต่ว่าที่คุณจะต้องตอบให้ได้ก็คือเป้าหมายของการศึกษาคือคำนี้คัดคนไปเพื่อรัฐตอบให้ได้ว่าคัดคนอะไรก็คือคัดคนตามจิตสามภาคและเพื่อรัฐคืออะไรก็เพื่อไปทำงานให้รัฐเพราะนั้นจิตสามภาคมันเลยสัมพันธ์อยู่กับสามหน้าที่ตอบให้ได้แค่นี้ก็จบแล้วนะคะว่าจิตสามภาคคือใครที่จิตภาคไหนมันเหมาะไปทำอะไรแค่นี้นะคะส่วนการจัดการศึกษาก็แน่นอนนะคะในเมื่อถ้าคุณจำได้ลัทธิที่ดีของเพลโตคือเรื่องของยุติธรรมใช่ไหมคีย์เวิร์ดคือยุติธรรมถ้าเป็นการจัดการศึกษาก็คือตรงนี้บังคับอย่างทั่วถึงเรียนในระบบเดียวกันเพราะไม่งั้นมันจะไปยุติธรรมได้ไงใช่ไหมถ้าต่างคนต่างไปเรียนนู่นนี่อะไรมันก็ต้องเรียนในระบบเดียวกันแล้วก็คัดออกมาเลยว่าใครจิตภาคไหนเด่นนะคะหวังว่าคนที่นั่งเรียนอยู่ในห้องนี้คงไม่มีใครตอบนะคือบางช้อยส์นะมันที่เราเคยบอกเนาะที่ช้อยส์บอกว่าจิตภาคน้ำใจและภาคตัณหาเด่นเนี่ยคืออย่าตอบมานะคะอุตส่าห์เรียนมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยมันเด่นแค่จิตภาคเดียวนะเพราะนั้นต้องเลือกแค่1ประเภทเท่านั้นนะคะ1ภาคเท่านั้นนะคะต่อนะคะเพลโตก็ง่ายๆแบบนั้นแหละมาดูเซนต์ออกัสตินเขาบอกว่าถ้าจะให้เรียนเนาะให้จัดการศึกษานะฮะ เริ่มแรกเลยต้องเข้าใจเรื่องมนุษย์ก่อนว่ามนุษย์มีบาปกำเนิดนะฮะบาปกำเนิดมาจากไหนก็เป็นเพราะว่ามนุษย์ปฏิเสธพระเจ้านะฮะมนุษย์ที่ว่าก็คืออาดัมกับเอวาหรืออาดัมกับอีฟนะฮะไม่ต้องจดละมั้งไม่เคยถามเลยตรงนี้แต่อยากให้รู้ว่าทัศนะของเซนต์ออกัสตินเป็นยังไงก็คือจุดหมายของผู้เรียนนะคะในทัศนะของเซนต์ออกัสตินก็คือตรงนี้เลยอยากให้มนุษย์เนี่ยไปถึงจุดนี้ใครที่เรียนก็แน่นอนมันต้องเรียนทางศาสนาเขานั่นแหละนะคะเพราะว่าในสมัยกลางนะคะศาสนาจักรหรือโบสถ์อ่ะตามเมืองต่างๆเนี่ยมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพราะฉะนั้นถ้าโบสถ์เนาะหรือตัวศาสนาจักรเนี่ยทำหน้าที่จัดการศึกษาก็แน่นอนว่าเขาก็ต้องเอาเรื่องศาสนาใส่ลงไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผู้เรียนก็คือไปถึงตรงเนี้ยเป้าหมายของผู้เรียนคือกลับใจไปรักพระเจ้าและเกิดการสำนึกในบาป
รามีแผ่นสรุปให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติจดไม่ทันอะไรก็มาแผ่นสรุป2แผ่นน่ะมีให้นะคะวันนี้เนาะเป้าหมายของการศึกษาในทัศนะของเซนต์ออกัสตินนะคะกลับใจไปรักพระเจ้าและเกิดการสำนึกในบาปนั่นเองส่วนการจัดการศึกษานะคะตามทัศนะของเขาได้แก่ระดับเริ่มแรกต้องเข้มงวดเลยค่ะบังคับให้เชื่อในสิ่งที่นำไปสู่การสำนึกบาปปกติเราจะถามมาแทบทุกปีเลยเนาะตอนปีนี้อาจจะเปลี่ยนก็ได้คือก็จะถามแบบนี้ว่าระดับเริ่มแรกนะถ้าสมมติเป็นการจัดการศึกษาในทัศนะของเซนต์ออกัสตินระดับเริ่มแรกควรจะอ่านหนังสืออะไรเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในช่วงเข้มงวดเลยเนาะบังคับให้เชื่อเพื่อนำไปสู่ตรงนี้คิดว่าเขาจะให้เด็กอ่านหนังสืออะไรน่าจะคัมภีร์ไบเบิลนั่นเองแบบเนี้ยในหนังสือมันมีแต่ตรงนี้มันไม่มีเท่านั้นเองจริงๆก็คือคัมภีร์ไบเบิลนะฮะส่วนระดับก้าวหน้าทำอะไรรู้ไหมให้เรียนนะฮะโดยใช้เหตุผลพิสูจน์ความเชื่อก็คือไปเรียนปรัชญาควบคู่กับเทววิทยาเทววิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาธรรมชาติของพระเจ้านะฮะเพราะฉะนั้นไปเรียนตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อรู้จักการใช้เหตุผลแล้วก็นำไปสู่การพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองนะฮะอันนี้ก็เป็นการจัดการศึกษาในทัศนะของเซนต์ออกัสตินนะคะเพราะว่าเขาเป็นนักบวชใช่ไหมนั้นเขาก็จะเสนออะไรที่เป็นแง่มุมของเขานะคะมีหมดแล้วนะคะในแผ่นสรุปอะตรงนี้มีอยู่ในแผ่นสรุปนะปรัชญาการศึกษาของรูสโซเขาเน้นตรงนี้นะคะเอาฟังก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเยอะมากเลยของรูสโซเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องจดแบบสรุปนะคะปรัชญาการศึกษาของรูสโซคือเขาเน้นให้คนเนี่ยเติบโตแบบเป็นธรรมชาตินะคะตามทัศนะของเขานะเดี๋ยวจดที่มันเป็นสรุปเลยนะคะมนุษย์ทุกคนดีโดยธรรมชาติค่ะแต่ที่เติบโตมาแล้วแบบเป็นคนไม่ดีอ่ะหมายถึงว่านิสัยไม่ดีนะคะเพราะว่าเติบโตแบบผิดธรรมชาตินะคะเช่นพอผิดธรรมชาติปุ๊บก็เลยทำให้เป็นคนไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะก็คือไม่มีความมั่นใจตัวเองอ่ะเห็นผิดเป็นชอบขี้อิจฉาเป็นต้นเพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาที่ดีก็คือต้องเน้นตรงนี้ค่ะเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติทำให้เกิดการยอมรับคนอื่นๆนะคะสิ่งที่เขาเสนอไว้นะรุสโซเสนอไว้ก็คือต้องทำแบบนี้ค่ะตั้งแต่ในระดับเริ่มแรกเลยคือเรียนจากประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะไม่มีการอ่านหนังสือเพราะอะไรเพราะว่าหนังสือมันเป็นประสบการณ์ของคนอื่นเขาอยากให้เด็กไปเจอประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะพอไปเจอประสบการณ์ตรงด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเด็กจะเข้าใจความต้องการและความสามารถของตัวเองพอเข้าใจว่าตัวเองเป็นแบบนี้เนาะมันก็ไปเกิดการยอมรับคนอื่นว่าฉันชอบแบบนี้คนอื่นเขาก็ชอบต่างจากฉันได้แล้วทำไมฮะก็ยอมรับไม่จำเป็นว่าคนเรียนแผนวิทย์น่ะวิทย์คณิตอ่ะทุกคนจะต้องเป็นเรียนแพทย์ต่อเรียนวิศวะต่อจำเป็นไหมไม่จำเป็นเนาะถ้าสมมติคนนั้นเขาเรียนแผนวิทย์ได้แต่จริงๆแล้วเขาชอบทำอาหารได้ไหมได้แต่ว่าสังคมจะคาดหวังใช่ไหมว่าเรียนแผนวิทย์คณิตเนี่ยยังไงก็ต้องไปเข้าคณะแพทย์เนาะไปเข้าคณะวิศวะแบบนี้เป็นต้นแบบเนี้ยนะคะทีนี้จะอ่านให้ฟังนะครับจะไม่ต้องจดอะไรอ่านเพื่อจะรู้จักทัศนะของรูสโซนะคะมันเยอะประมาณ3แผ่นนะไม่ได้ออกก็คือเดี๋ยวจะบอกว่าออกตรงไหนนะฮะข้อที่1นะคะการจัดการศึกษาในระดับเริ่มแรกของรูสโซเราบอกแล้วว่าการที่รูสโซคาดหวังให้คนในสังคมมี general view นั่นนะคะมันไม่ได้อยู่ดีเกิดขึ้นมาแล้วแบบมี general view ตัวเองนะมันต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กฟังนะคะเป้าหมายของการศึกษาในระดับเริ่มแรกของรูสโซคือการให้ผู้เรียนเป็นตัวของตัวเองทั้งนี้เพราะรูสโซต้องการให้ผู้เรียนเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติตามลำดับชั้นของการพัฒนาตัวเอง
คือเริ่มจากการเป็นตัวของตัวเองการที่จะให้เด็กเติบโตอย่างเป็นตัวของตัวเองเนี่ยต้องปล่อยให้เด็กเริ่มต้นการศึกษาในบรรยากาศที่ปลอดอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางสังคมเมื่อกี้เนี่ยมันอิทธิพลทางสังคมไงคาดหวังว่าถ้าเรียนเก่งอยู่แผนวิทย์คณิตคุณต้องไปเป็นอาชีพนู้นอาชีพนี้มีไม่กี่อาชีพหรอกแต่ถ้าเราบอกว่าไม่อยากไปเรียนเป็นเชฟเริ่มมีปัญหาแล้วเนาะเพราะว่าคนที่คาดหวังคือสังคมพ่อแม่ครูแนะแนวครูประจำชั้นเป็นต้นถูกไหมฮะทีนี้ลูโซไม่อยากให้เด็กเติบโตแบบผิดธรรมชาติก็เลยอยากให้ทำไมฮะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดจากอิทธิพลทางสังคมเพราะลูโซนะคะมีความคิดว่าคนนั้นน่ะเป็นคนดีโดยธรรมชาติแต่สังคมมีส่วนทำให้เลวลงนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาระดับเริ่มแรกก็เลยอยากจะเน้นให้เด็กนั้นเป็นตัวของตัวเองก็คือจัดการดังนี้นะคะในเรื่องของการศึกษา 1. ปล่อยให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตนเองกล่าวคือถ้าเขาต้องการจะเรียนรู้สิ่งใดนะก็ให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งนั้นโดยตรงเลยโดยไม่ต้องชี้แนะก็คือถ้าเขาอยากทำอาหารใช่ไหมคุณให้เขาไปเรียนรู้เลยคือเข้าไปคลุกอยู่กับในครัวกับเชฟกับแม่ครัวเลยนะคะเขาบอกว่าอันนี้คือระดับเริ่มแรกนะเริ่มแรกก็คือแบบระดับประถมเลยเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่ต้องอ่านหนังสือเพราะหนังสือนอกจากจะเป็นประสบการณ์ของคนอื่นแล้วเนี่ยยังทำให้เด็กไม่คิดได้ด้วยตัวเองอีกด้วยนะคะประการต่อมาโรงเรียนต้องมีความพร้อมในการจัดวิชาให้เด็กมีประสบการณ์อย่างหลากหลายตามความต้องการของเด็กเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าเด็กบางคนเขาอาจจะไม่ชอบเรียนวิชาการวิชาการเนาะเขาอาจจะแบบมุ่งไปทางเกษตรอย่างเดียวเลยก็เป็นได้ถูกไหมซึ่งมันก็น่าจะโอเคใช่ไหมแต่ว่าพอดีว่าของเรามันก็ไม่ได้จัดแบบที่รูโซว่าเนาะการที่เด็กสามารถมีประสบการณ์ตรงด้วยตัวเองเนี่ยจะทำให้เด็กเรียนรู้ว่าตัวเองชอบสิ่งใดมีความถนัดด้านใดเมื่อรู้ว่าตัวเองชอบสิ่งใดมีความถนัดด้านใดแล้วย่อมนำไปสู่การยอมรับตัวเองเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครก็คือเขาชอบของเขาแบบนี้นะคะเมื่อเด็กยอมรับตัวเองก็สามารถนำไปสู่การยอมรับคนอื่นซึ่งอาจจะมีความชอบและมีความถนัดแตกต่างจากตนถูกไหมก็เลยฉันชอบแบบนี้เธอชอบแบบนั้นไม่เห็นต้องมาเปรียบเทียบกันเลยว่าถ้าเรียนไปแล้วใครจะได้เงินเดือนเท่าไหร่มันคือความชอบล้วนๆเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยมันต้องทำให้ปลอดจากอิทธิพลทางสังคมก่อนการรู้จักยอมรับคนอื่นย่อมมีความหมายถึงการไม่เห็นคนอื่นเป็นศัตรูหรือคู่แข่งการที่ไม่เห็นคนอื่นเป็นศัตรูหรือคู่แข่งนำไปสู่ความรู้สึกที่จะคิดถึงผลประโยชน์ของคนอื่นได้ในที่สุดเริ่มมาแล้วคำนี้ผลประโยชน์ของคนอื่นคือมาแบบเบื้องต้นก็คือตัว general view กำลังจะมานั่นเองดังนั้นในการพัฒนาตนเองในตอนเป็นเด็กเล็กกลับนำไปสู่การมีคุณธรรมทางสังคมคือการคำนึงถึงผลประโยชน์ของคนอื่นในที่สุดเห็นไหมคะคิดแบบมาเป็นครบเป็นระบบเลยนะคะสำหรับรูโซแต่ว่าไม่รู้ว่าในที่สุดแล้วได้มีการทำจริงๆไหมนะคะเราก็ไม่ได้ไปดูว่าต่างประเทศนะคะเขาได้เอาวิธีนี้ไปใช้ไหมใครเรียนศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ก็ลองดูนะคะเดี๋ยวคุณต้องไปเจอปรัชญาการศึกษาเนาะ ดูต่อของเราขั้นสุดท้ายของการพัฒนาของผู้เรียนคืออะไรการเรียนรู้ชีวิตทางสังคมก็คือเรียนรู้ว่าเรามีหน้าที่ต่อคนอื่นอย่างไรนะคะรู้ว่าคนเราแตกต่างกันเนาะและรู้แล้วว่าเรามีหน้าที่ต่อคนอื่นต่อสังคมอย่างไรความเห็นแก่ตนเองหายไปเหลือแต่การเห็นประโยชน์ของส่วนรวมทั้งสังคมไม่มีความรู้สึกว่าคนอื่นเนี่ยเป็นคู่แข่งไม่มีความรู้สึกขอโทษไม่มีความรู้สึกสะใจเมื่อคนอื่นมีปัญหาเพราะอะไรก็ยอมรับความแตกต่างกันเนาะเรายอมรับเราไม่ต้องมาเปรียบเทียบไม่ต้องมาแข่งขันกันนั่นเองนะคะสุดท้ายก็คือตรงนี้แหละเห็นไหมเราบอกแล้วว่ามันเป็นโลโก้ของเขาจะมี general view ได้เนี่ยมันก็หมายความว่าต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กปลูกฝังให้ยอมรับตัวเองปลูกฝังให้ยอมรับความต่างของคนอื่นด้วยดูมันค่อนข้างจะอุดมคติเนาะนะคะเขาก็เสนอไว้เดี๋ยวนะโอเคไม่ต้องสีเลือนเรื่องไม่ได้จดเพราะว่าในสรุปมันมีแล้วนะคะเหลืออีก2แนวคิดซึ่งก็ง่ายมากนะคะจดที่สรุปเลยก็ได้เดี๋ยวจะทิ้งเวลาเหลือเวลาไว้ให้เนาะจริงมันเหลือไหมเนี่ย
ยังเหลืออยู่เนาะลัทธิปฏิบัตินิยมนะคะ pragmatist นะคะจุดหมายของการศึกษาอันนี้คือคีย์เวิร์ดเนาะแก้ปัญหาเป็นนะคะจุดหมายก็คืออยากให้ผู้เรียนแก้ปัญหาเป็นทำไมถึงมันเน้นตรงนี้ล่ะเอาดูแนวคิดเขานะคะเพราะเขาบอกว่าโลกมนุษย์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการศึกษานะคะเขาก็เลยบอกว่าจุดหมายมันก็คือต้องให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหาเป็นเมื่อต้องพบกับสิ่งใหม่นั้นอันนี้ก็คือคำสำคัญของเขานะคะแก้ปัญหาเป็นจุดหมายนั่นเองจุดหมายของผู้เรียนจดเหรอโอเคแต่เดี๋ยวมันก็จะไปซ้ำกับแผ่นนี้เราบอกว่ามีสรุปให้นะคะหายไปเลยโอเคแผ่นนี้ต่อนะคะเพราะนั้นการจัดการศึกษาของพวกลัทธิปฏิบัตินิยมเขาก็เลยเสนอไว้แบบนี้ว่าก็เรียนรู้โดยการปฏิบัติเลยนะคะเน้นที่การปฏิบัตินะคะก็คือ learning by doing ไม่ใช่แค่เรียนรู้ทฤษฎีเท่านั้นต้องลงมือปฏิบัติด้วยไงมันถึงจะแก้ปัญหาเป็นนะคะวิธีการเรียนนะคะก็คือตั้งปัญหาขึ้นมาแล้วก็ตั้งสมมุติฐานในการที่จะแก้ปัญหานั้นๆ นะหลังจากนั้นก็ลงมือทดลองปฏิบัติดูว่าสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่นะคะถ้าผู้เรียนสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือเรียนรู้การแก้ปัญหาได้ก็ถือว่าผู้เรียนประสบความสำเร็จและได้ความรู้ที่แท้จริงมาก็คือสามารถแก้ปัญหาเป็นนะคะเชื่อเถอะว่ามันสรุปดีแล้วนะคะลัทธิอัตถิภาวนิยมแต่ถ้าใครไม่สบายใจมาขอดูตอนท้ายได้ค่ะหมายถึงว่าต้องจดแผ่นที่มันแบบดูเป็นรายละเอียดเยอะๆอะไรเงี้ยก็ได้ลัทธิอัตถิภาวนิยมนะคะสุดท้ายนะอันนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายละจุดหมายของการศึกษาคือนี่จุดหมายคือเน้นการเป็นตัวของตัวเองของผู้เรียนนะคะคือเขามองว่าคนปัจจุบันนะคะมักทำหน้าที่จนลืมความต้องการของตนลดฐานะตัวเองมนุษย์นะลดฐานะตัวเองลงเป็นแค่เครื่องจักรทั้งที่จริงๆแล้วมนุษย์มีเสรีภาพมนุษย์ที่แท้เนี่ยต้องเป็นตัวของตัวเองสามารถดำเนินชีวิตได้ตามที่ตัวเองต้องการนะคะแต่ว่าเราทำไมฮะลดตัวเองลงเป็นแค่เครื่องจักรเนาะทำงานก็เพื่อได้ค่าตอบแทนมาแล้วก็ได้ไปใช้ชีวิตอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าการศึกษาก็คือจุดหมายนะศึกษาเพื่อชีวิตตนเองทำให้เกิดการเข้าใจตนเองรู้จักตนเองมากขึ้นการศึกษาไม่ใช่เป็นการเรียนรู้สิ่งที่ไกลตัวแล้วในหนังสือเขาก็ยกตัวอย่างไว้ดีนะเห็นภาพเลยเขาบอกว่าถ้าคุณได้ช้อนส้อมมาคู่นึงอะสิ่งที่ควรจะเรียนสมมติคุณไม่รู้จักมันนะว่ามันไว้ทำอะไรเวลาคุณได้ช้อนส้อมมาคู่นึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคุณควรจะเรียนรู้ว่ามันเอามาใช้ประโยชน์กับชีวิตคุณยังไงมันทำให้คุณสะดวกสบายขึ้นยังไงไม่ใช่ไปเรียนรู้ว่ามันทำมาจากโลหะอะไรมันมีจุดหลอมละลายเท่าไหร่มันหนักกี่กรัมเข้าใจไหมคือเรียนรู้ว่ามันเอามาใช้ประโยชน์กับตัวเองอย่างไรนะคะโอเคสิ่งที่รอคอยนะคะสรุปขึ้นหัวข้อไปว่าเป้าหมายของการศึกษานะคะมันจะต้องขยายเพราะฉะนั้นมันจะดูได้ทีละช่องเนาะทีละคอลัมน์เป้าหมายของการศึกษาเป้าหมายของการศึกษานะคะถ้าเป็นของเพลโตเป้าหมายของการศึกษาสัมพันธ์อยู่กับรัฐขอเอาคำว่าเพลโตหายไปนะคะคุณจดเรียบร้อยแล้วเนาะเพลโตนะฮะสัมพันธ์กับรัฐการศึกษารับใช้รัฐที่ยุติธรรมเห็นไหมว่ามันสัมพันธ์กันอยู่นะฮะ
เห็นจุดประสงค์นะคะจุดประสงค์ของการศึกษาก็คือคัดคนไปทำหน้าที่ตามความเหมาะสมตอบได้เนาะคัดคนจากอะไรก็คือตามจิตสามภาคใช่ไหมคัดคนจากจิตสามภาคไปทำหน้าที่ตามความเหมาะสมก็คือใครมีจิตภาคไหนเด่นก็ไปทำหน้าที่ให้กับรัฐแบบที่มันเหมาะสมแบบที่เพลโตเขาว่าไว้นั่นเองนะคะใครจิตภาคตัณหาเด่นไปทำอะไรใครจิตภาคเหตุผลเด่นทำอะไรใครจิตภาคเหตุผลเมื่อกี้น้ำใจสิเนาะใครจิตภาคน้ำใจเด่นไปทำอะไรใครจิตภาคเหตุผลและภาคปัญญาเด่นไปทำอะไรนั้นก็คือตามความเหมาะสมในทัศนะของเพลโตนั่นเองคนที่จดเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นว่าช่องที่สองนั่นน่ะน่าจะมันชื่ออะไรนะข้างบนน่ะน่าจะมันชื่อใครเซนออกัสตินนั่นเองเซนออกัสตินถ้าอยากเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยถ้าอยากเขียนภาษาอังกฤษรอแป๊บนึงถ้าอยากเขียนภาษาไทยเขียนไปได้เลยนะคะเซนออกัสตินนะคะเป้าหมายของการศึกษาสัมพันธ์อยู่กับศาสนาคือที่รอแป๊บนึงเพราะว่าบางคนยังไม่เสร็จตรงนี้สำหรับทัศนะของเซนออกัสตินนะคะเป้าหมายของการศึกษาสัมพันธ์อยู่กับศาสนาการศึกษาต้องช่วยให้คนกลับใจไปรักพระเจ้าการศึกษาต้องดึงคนห่างจากรัฐก็คือรัฐที่ไม่ได้นับถือพระเจ้านะถ้ารัฐในความหมายนี้นะเพลโตน่าจะเสร็จแล้วนะคะไหมมีใครยังไม่เสร็จไหมคะเพลโตจะเป็นอย่างนี้นะคะข้างบนเซนต์ออกัสตินสำหรับคนที่จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษมีไหมถ้ามีก็เขียนโดยด่วนส่วนไม่มีถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็ภาษาไทยก็ได้เนาะที่คนอื่นจะเป็นภาษาไทยเลยข้างล่างนะคะการศึกษาดึงคนให้ห่างจากรัฐหมายความว่าการศึกษาที่ศึกษาแบบคริสต์ค่ะเพราะว่าเขาในทัศนะของเขาเนี่ยคนที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการศึกษาก็คือโบสถ์หรือวัดแบบคริสต์นะคะก็คือศาสนาจักรทำหน้าที่นะในการให้การศึกษาเพราะฉะนั้นคำว่าการศึกษาดึงคนให้ห่างจากรัฐก็คือรัฐที่ไม่ได้นับถือคริสต์นั่นเองนะในความหมายตรงคำว่ารัฐนี้นะมันถ้าสุดท้ายที่มันจะมีต่อลงมาอีกคิดว่าจะไปทำหน้าที่อะไรคะคนที่เรียนอภิปรายของเขาได้เป็นผู้ปกครองก็คือตัวราชาปราชญ์นั่นแหละใครที่เสร็จแล้วเนาะเพลโตตรงนี้เซนต์ออกัสตินเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือบรรทัดแรกของเซนต์ออกัสตินเลยคือจดข้างบนหัวข้างบนว่าเซนต์ออกัสตินแล้วก็มาต่อตรงนี้ได้เลยระดับเริ่มแรกนะในทัศนะของเซนต์ออกัสตินก็คือบังคับให้เชื่อนะคะมีเรียนศิลปะเสรีนะคะคำว่าศิลปะเสรีก็ได้แก่นั่นแหละวิชาศิลปะวรรณคดีอะไรพวกนี้กวีอย่างเงี้ยนะคะบังคับให้เชื่อที่แน่นอนว่ามันคือเรื่องของไบเบิลนะคะก็คือเรียนไบเบิลพร้อมกับเรียนศิลปะเสรีด้วยระดับก้าวหน้านะคะก็คือเรียนการใช้เหตุผลพิสูจน์อะไรพิสูจน์ศรัทธานะคะเป็นวันแรกที่กินน้ำหมดขวดร้อนมากร้อนด้วยแล้วก็ระคายคอยต่างหากใครที่มาช้าตอนที่เราประกาศไปแล้วเนาะใครที่มาช้าขอพูดซ้ำอีกรอบนะคะปิดคอร์สครั้งหน้านะคะก็เราก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะเสร็จยังตรงเนี้ยเสร็จยัง
เสร็จแล้วอ่ะข้างล่างก็คือระดับก้าวหน้าเรียนเหตุผลพิสูจน์ศรัทธานะคะการเรียนเหตุผลพิสูจน์ศรัทธาก็พิสูจน์ศรัทธาที่มีต่อศาสนาของตัวเองก็คือไปเรียนเทววิทยาควบคู่กับปรัชญานะคะคงรู้เนาะว่าอะไรอันไหนคือเหตุผลอันไหนคือศรัทธานะเหตุผลก็คือปรัชญาศรัทธาก็คือเรื่องของเทววิทยานั่นเองนะคิดว่าคนข้างๆคือแนวคิดของใครอะแนวคิดเนี่ยข้างๆเนี่ยน่าจะเป็นแนวคิดของใครฮะน่าจะเป็นใครคุณไหมรูโซใช่รูโซแต่ยังเห็นไม่ใช่บรรทัดแรกไม่ใช่บรรทัดแรกนะคะเอาเป็นว่าตรงนี้คุณเสร็จยังเสร็จแล้วคนอื่นเสร็จยังเสร็จมาแล้วเนาะลูโซค่ะระดับเริ่มแรกนะคะก็คือเป็นเขาอยากให้เรียนจากประสบการณ์ตรงก็คือผู้เรียนอ่ะไปเรียนด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเองเลยนะคะเพราะว่าลูโซอยากจะเน้นตรงเนี้ยเน้นให้เติบโตแบบเป็นธรรมชาติก็คือเติบโตแบบเป็นตัวของตัวเองนั่นเองนะคะก็เลยเน้นไปตรงนู้นเลยก็คือให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดจากอิทธิพลทางสังคมนะคะไปเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยส่วนระดับก้าวหน้านะคะก็ให้เรียนรู้ตัวตนทางสังคมตอนที่เริ่มรู้แล้วทำไมฮะคนเราอยู่ในสังคมร่วมกันเนาะมันก็มีบทบาทหน้าที่ต่างกันมีความสามารถมีความสนใจมีความชอบความถนัดต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็ยอมรับว่าเราชอบแบบนี้ถนัดแบบนี้คนอื่นเขาก็ต่างจากเราก็ได้ใช่ไหมเขาก็ชอบแบบอื่นถนัดอย่างอื่นเราก็จะไม่ดูถูกกันเนาะไม่ใช่ว่าแหมก็เรียนแผนวิทย์คณิตด้วยกันปรากฏว่าเราอ่ะติดแพทย์แต่เพื่อนอ่ะทำไมก็ไม่รู้อยู่ดีๆไปเลือกที่จะไปเพาะเห็ดแล้วเราก็จะแบบมองด้วยสายตาเลยว่าทำไมเขาเลือกไปเพาะเห็ดแต่ถ้าคุณถูกปลูกฝังมาแบบรู้สึกคนจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะอะไรฮะคนเราชอบถนัดสนใจต่างกันไม่จำเป็นต้องไปในทิศทางเดียวก็ได้นะคะระดับก้าวหน้านะก็เน้นตัวตนทางสังคมนะคะรู้ว่าเราแตกต่างกันไปทำหน้าที่รับผิดชอบอะไรก็ต่างคนก็ต่างถนัดก็ไปต่างทำของตัวเองแบบนั้นนะคะคุณธรรมทางสังคมที่เขาเน้นคือเรื่องอะไรนะฮะท้ายที่สุดเนี่ยพอเราเนี่ยยอมรับความต่างที่เรามียอมรับว่าคนอื่นเขาก็ต่างจากเราในที่สุดแล้วลูโซบอกว่าเราก็จะไม่มองคนอื่นเป็นคู่แข่งเราจะไม่สะใจเมื่อคนอื่นมีปัญหาเราในที่สุดเราจะทำเพื่อคนอื่นได้คือเราไม่ได้มองเขาเป็นคู่แข่งแล้วไงเราก็เลยมีน้ำใจต่อเขาได้อะแต่มันเป็นการทำเพื่อคนอื่นในที่นี้ก็คือทั้งสังคมเลยนะที่เขาคาดหวังไว้เพราะฉะนั้นคิดว่าไอ้คำว่าคุณธรรมทางสังคมมันน่าจะเป็นคำว่าอะไรในทัศนะของรูโซก็คือแรงบันดาลใจเพื่อส่วนรวมหรือการคิดถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมันคือคำว่า general view นั่นเองGeneral view นะฮะการคิดถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมนะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเนาะไม่ตอบถือว่าเรียบร้อยโอเคแนวคิดที่เท่าไหร่อ่ะ4อ่ะ4กับ5มาด้วยกันเลยแค่นี้เองนะคะลัทธิปฏิบัตินิยมการจัดการศึกษาก็คือเรียนด้วยการลงมือปฏิบัติไม่ใช่แค่อ่านทฤษฎีในตำราเท่านั้นนะคะคือต้องเรียนรู้โดยการปฏิบัติขอโทษเป้าหมายก็คือให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาเป็นถ้าเป็นอัตถิภาวนิยมนะคะอัตถิภาวนิยมก็คือเรียนตามที่ต้องการเลยอยากเรียนอะไรก็ให้ไปเรียนตามนั้นเลยนะคะท้ายที่สุดก็คือเน้นให้เขาเป็นตัวของตัวเองนะคะก็คืออยากทำอะไรก็ทำแต่ว่าต้องรับผิดชอบผลของการกระทำของตัวเองด้วยนะ
ันนี้ก็เป็นแนวคิดของกลุ่มนี้นะคะอัตถิภาวานิยมก็คือไปทำอะไรได้ตามใจปรารถนาเลยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราดันไปทำในสิ่งที่มันใจปรารถนาจะทำนะแต่ว่ามันผิดจารีตคุณก็อาจจะถูกสังคมสังคมประณามเงี้ยอ่ะมันถึงไม่อาจจะไม่ใช่ขั้นผิดกฎหมายเนาะมันแค่สังคมประณามคุณก็ต้องยอมรับนะคะหรืออยากทำแต่รู้ทั้งรู้ว่าผิดกฎหมายก็ไปทำก็ต้องยอมรับโทษตามกฎหมายแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้เน้นเป็นตัวของตัวเองอยากทำอะไรก็ทำเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างลึกซึ้งนะคะของอัตถิภาวนิยมหมายความว่าต้องรับผิดชอบผลของการกระทำด้วยแต่เราจะโฟกัสเรื่องการจัดการศึกษาใช่ไหมก็เน้นไปที่การเรียนตามที่ต้องการจุดหมายก็คือให้เขาเข้าใจและรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นทำให้เขาเป็นตัวของตัวเองยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของการศึกษาใครจดเสร็จแล้วก็จบแล้วนะสำหรับวันนี้เจอกันครั้งหน้าแล้วเราก็จะเรียนแบบนี้สองหัวข้อซึ่งมันจะต้องใช้เวลานะคะหมายถึงว่าจดเร็วๆอะไรเงี้ยอันไหนที่สำคัญก็จะบอกให้จดเหมือนเดิมโอเคเจอกันครั้งหน้าโชคดีค่ะมีใครจะขอดูไหมถ้ามีก็ออกมาได้เลยไหนฮะทั้งหมดเลยเรียงหน้านะค่ะเพราะว่าถ้าถ่ายแล้วไม่เรียงปุ๊บบนจอเขายังใช้เขายังดูอยู่ไม่รู้เอาเป้าหมายไปกันน่าจะไม่มีแล้วมั้ง